أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้กับพวกเราได้มาร่วมกันนะครับศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับอากาศค่อนข้างระอุพอสมควรนะครับและหลายคนก็มีกิจกรรมนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับบางคนก็ไปร่วมงานวะลีมะห์บางคนก็ไปร่วมญะนาซะห์บางคนก็ไปร่วมงานการกุศลทั้งหมดนี้ขอให้เนียดเพื่อความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังเป็นผลบุญนะครับหวังเป็นผลบุญก็ในยามเย็นแบบนี้นะครับอากาศก็ยังระอุอยู่นะครับเดี๋ยวคุยสักนิดนึงนะครับว่าแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการรับมือกับสถานการณ์นะครับเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงที่อากาศร้อนๆแบบเนี้ยนะครับมันมีเรื่องของอะกีดะห์แล้วก็เรื่องของฟิกนะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับฟิกเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เกี่ยวข้องอยู่หลายประการพอสมควรเดี๋ยวก็จะสรุปสั้นๆกันแล้วกันนะครับเรื่องของความเชื่อศรัทธาบางอย่างบางประการที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะส่วนหนึ่งเนี่ยเราอธิบายได้ตามวิทยาศาสตร์นะเหมือนกับที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาเราเรียนภูมิศาสตร์นะครับโลกของเราเนี่ยเป็นยังไงนะโลกของเราเนี่ยนะโลกของเรากลมนะครับแล้วก็มันก็จะหมุนรอบตัวมันเองวันละ24ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วมันก็จะหมุนวนรอบตัวเองรอบโลกครบรอบ1ปีเนี่ยเท่าไหร่กี่วัน365วันใช่ไหม365วันตอนนี้โดยการหมุนโดยการที่มันหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะหมุนเป็นลักษณะวงรีใช่ไหมมันที่เราเรียนในวิทยาศาสตร์นะมันจะหมุนเป็นลักษณะวงรีฉะนั้นไอ้ช่วงวงโคจรที่มันห่างดวงอาทิตย์ออกไปมันก็จะทำให้โลกมีอุณหภูมิที่ลดลงอาจจะทำให้เป็นอากาศเย็นงั้นช่วงที่ห่างออกไปนั่นก็จะเป็นฤดูหนาวนะครับและช่วงที่มันโคจรหมุนเรื่อยมาจนกระทั่งมาใกล้ดวงอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงของฤดูร้อนกับร้อนจัดน้ำจะมีแบบนี้นะครับฉะนั้นมันก็จะไปตรงกับหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับอาจารย์ฮากิมพูดอยู่บ่อยๆนะครับพูดอยู่บ่อยๆว่าไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงจุดแล้วก็เผามันวอร์มมันไว้นะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าไปอยู่จะเข้าไปอยู่ก็ต้องหลังจากวันที่พระองค์อัลลอฮฺทรงตัดสินพิพากษาแล้วใครเป็นชาวนรกใครเป็นชาวสวรรค์อันนั้นถึงจะเข้าจริงนะที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยยังไม่มีใครเข้าอัลลอฮ์ก็เลยวอร์มไฟเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มจุดครั้งแรกเลยจนกระทั่งถึงณวันนี้พระองค์ก็ยังทรงอะไรเติมไฟอยู่ให้มันร้อนที่สุดเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับเหมือนกับสวรรค์ยันณเวลานี้อัลลอฮ์ก็มีรับสั่งอยู่เป็นระยะสวรรค์เอ๋ยเจ้าจงตกแต่งสวรรค์ของเจ้าให้อลังการที่สุดให้สวยงามที่สุดรอบ่าวของเราวันที่พิพากษาเขาจะได้มาเสวยสุขให้อะไรให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดเลยนรกก็เหมือนกันอัลเลาะห์ก็วอร์มทุกวันนี้ก็ยังวอร์มอยู่นะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทนะวอร์มตั้งแต่มันเป็นสีเหลืองธรรมดาเนี่ยนะครับจนกระทั่งกลายเป็นสีแดงกลายเป็นสีขาวแล้วก็ล่าสุดนี่กลายเป็นสีดําปัจจุบันนี้เป็นสีดํานะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมจะดําขนาดไหนนบีบอกเพียงแค่อิสวัดดัตก็คือกลายเป็นสีดําไปแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงที่เราเห็นเราเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยพลังงานไฟเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งใช่ไหมครับพลังงานไฟเนี่ยมันให้แสงสว่างมันให้แสงสว่างเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมนัดขับรถไปรับฮัลโหลสลามุอะลัยกุมอิคลาสกำลังเข้าไปรับนะครับพลังงานมันพลังงานเนี่ยมันให้แสงสว่างแสงสว่างมันก็ต้องสีอะไรสีแดงหรือสีเหลืองสีนวลสีขาวอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะมันให้พลังงานเป็นแสงออกมาแต่ปรากฏว่านบีบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
มันไม่ขาวมันไม่นวลมันไม่แดงไม่เหลืองสักอย่างนึงมันกลายเป็นดำดำดำสนิทไปเลยหลายคนไม่เชื่อจะเป็นไปได้ยังไงหลายคนไม่เชื่อใช่ไหมครับอันนี้เรื่องจริงนะแล้ววิทยาศาสตร์ก็ยืนยันด้วยนะครับในความเป็นจริงประกาศนี้นะครับล่าสุดเนี่ยประมาณสัก 5-60 ปีมาแล้วนะครับที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของจุดดำนะครับที่อยู่บนดวงอาทิตย์นะจุดดำที่เคยอยู่บนดวงอาทิตย์เราเคยอ่านหนังสือมาก่อนเนี่ยใครเป็นสมาชิกหนังสือตุ่ยตูนนะเคยอ่านบางเดินมาตุ่ยตูนนะมันก็จะมีเรื่องแปลกๆพวกนี้ให้เราอ่านเป็นงานวิจัยงานวิทยาศาสตร์งานค้นคว้านู่นนี่เราก็เข้าใจเหมือนกับที่ในอัลกุรอานบอกเลยว่าพอถึงช่วงนึงเนี่ยพออิสรอฟีลเป่าสังดวงอาทิตย์ดวงดาวก็จะดับร่วงหมดเลยเราก็นี่ละจริงด้วยแหละนี่ดวงอาทิตย์เริ่มอะไรแล้วเริ่มดับใช่ไหมจุดดำตอนนี้เริ่มขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นใช่ไหมครับจากเราเข้าใจเพียงแค่หลุมดำนะครับเป็นรอจุดดับของดวงอาทิตย์แต่เมื่อประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยนะครับแล้วงานวิจัยนี้มีศึกษาอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียโดยมหาวิทยาลัยคิงทั้งหลายนะเราคือคนมุสลิมยิ่งอะไรยิ่งเอาไปศึกษาต่อนะครับองค์การนาซาก็มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับมาค้นพบในภายหลังนะครับว่าจุดที่ดับจริงๆแล้วไม่ใช่จุดที่ดับจุดสีดำไม่ใช่จุดดับแต่เป็นจุดที่มีพลังงานความร้อนมากที่สุดของดวงอาทิตย์มันก็ไปสอดคล้องกับหะดีษของนบีเลยว่าไฟนรกของอัลลอฮ์ที่สีดำน่ะไม่ใช่ไฟที่มันมอดแต่มันเป็นไฟที่อัลลอฮ์เผาจนกระทั่งร้อนที่สุดเหมือนกับที่ดวงอาทิตย์มีจุดสีดำแล้วก็เป็นจุดที่อุณหภูมิสูงที่สุดของดวงอาทิตย์บริเวณอื่นนะครับเวลามันเกิดเป็นพลังงานเผาไหม้ขึ้นมานะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรที่มันระเบิดออกมาน่ะแมกมามันในชั้นลาวาฮะไม่ใช่พลังงานความร้อนอย่างทุกวันเนี้ยพายุสุริยะนะพายุสุริยะที่มันระเบิดเป็นพลังงานออกมาทุกวันเนี้ยนะครับเมื่อก่อนโลกเราไม่ได้รับผลกระทบเลยแต่ทุกวันเนี่ยเราก็พยายามที่จะศึกษาว่ามีวิธีอะไรที่จะป้องกันไม่ให้โลกได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กพอมันระเบิดออกมาทีมันกระจายขึ้นแม่เหล็กออกมาปัจจุบันเนี่ยดาวเทียมนะใครดูประมาณสักช่วงเที่ยงอ่ะเที่ยงไปถึงบ่ายสองเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากเลยได้รับผลกระทบมากเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันใกล้ตอนนี้ใกล้ถือว่าใกล้ดวงอาทิตย์มากฉะนั้นพลังงานพายุสุริยะที่มันเกิดขึ้นเป็นพลังงานแม่เหล็กตัวเนี้ยมันรุนแรงมากฉะนั้นนี่คือเรื่องความเชื่อความศรัทธาที่นบีบอกใช่ไหมนบีบอกแล้วตรงด้วยนะครับวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นไปได้นะครับงั้นเรายิ่งเชื่อยิ่งศรัทธานบีบอกว่าพอละร้อนจัดๆเนี่ยนรกอะนะมันจะร้องกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์เลยปีละครั้งนะปีละครั้งว่าอากาลาบะดีบะดอนตอนเนี้ยที่พระองค์เผาวอมมาตลอดเนี่ยมันไม่รู้อะไรจะไม่รู้จะไปเผาอะไรเพราะเชื้อไฟที่อัลลอฮ์จะให้เผานะตอนนี้มียังไม่มีรอมนุษย์เอาไปเผารอรูปเจเวตเอาไปเผาใช่ไหมถูกลงโทษเลยแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรไปใส่ไฟนรกเลยมันเผากันเองอากาลาบะดีบะดอนแปลว่าบางส่วนของไฟมันไหม้กันเองกินกันเองหมดแล้วก็เลยร้องอุทธรณ์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยฝ่าอาซีนาลาฮาอัลลอฮ์ก็เลยอนุญาตให้ปีละครั้งนะให้มันหายใจได้2รอบคำว่าหายใจหมายถึงระบายอุณหภูมิที่มันร้อนระอุมากๆเนี่ยมันอัดอั้นมากๆเนี่ยให้มันหายใจระบายออกมาได้อะไรปีละ2ครั้งครั้งนึงหายใจออกมาตรงกับช่วงหน้าหนาวอีกครั้งนึงหายใจออกมาเป็นฤดูร้อนยันนบีจึงบอกว่าวาระที่เป็นฤดูกาลเนี่ยนะส่วนหนึ่งเราต้องเชื่อว่ามาจากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้นรกของพระองค์เนี่ยหายใจออกมานะครับหายใจออกมาฉะนั้นความเชื่อเราต้องเชื่อให้ตรงเราจะบอกวิทยาศาสตร์มันเชื่อไม่ได้นะครับสติปัญญาให้การยอมรับหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะได้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิเสธแบบนี้นี่ถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการตกมุตตัดตกศาสนาเลยนะบางอย่างบางอย่างเนี่ยเราจะเอาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายไม่ได้ถึงแม้เราจะเรียนวิทยาศาสตร์มาก็ตามเนี่ยมันทฤษฎีเอเดตโลกกลมเนี่ยโลกกลมใช่ไหมครับ
ดวงอาทิตย์หมุนรอบอะไรหมุนไม่ไม่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับดวงอาทิตย์นั่นนิ่งอยู่กับที่ดวงอาทิตย์มันโคจรนะดวงอาทิตย์นะโคจรในระบบสุริยะกันแต่ว่ามันไม่ได้หมุนเหมือนกับโลกโคจรเหมือนกับโลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองแล้วหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยแต่นบีบอกว่าเราเนี่ยที่เราอยู่ในโลกเนี่ยเราจะเห็นอะไรเห็นดวงอาทิตย์มันขึ้นทางฝั่งตะวันออกแล้วมันก็ไปตกฝั่งตะวันตกนบีก็บอกว่าตอนกลางคืนดวงอาทิตย์หายไปไหนดวงอาทิตย์หายไปเพื่อที่จะไปสุญูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใต้บัลลังก์ของพระองค์พอตอนเช้าขึ้นมาทำหน้าที่แล้วก็ปล่อยให้ดวงจันทร์ไปสุญูดสลับกันอ่ะไอ้เราน่ะเข้าใจของเราแบบนี้เชื่อแบบนี้แต่วิทยาศาสตร์บอกบ้าดิใช่ป่ะใช่แล้วทีมที่อยู่มันก็ที่ไปสู่ตรงไหนแล้วสู่ยังไงยิ่งถ้าเป็นพวกคณะเก่าเขาไม่เชื่อใหญ่เลยใช่ป่ะแต่เราเชื่อในหลักยะติกอดตามที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉะนั้นแค่เรื่องเนี้ยแค่พูดแค่บ่นไม่รู้มันจะร้อนทำตะวักกระบวยอะไรเนี่ยพูดได้มั้ยเนี่ยแค่เนี้ยกระทบกับเรื่องอะไรมินเกียรติอัลลอฮ์มินประมาทอัลลอฮ์ใช่ป่ะเนี่ยแค่พูดแค่นี้เราก็เพียงแค่ระบายความรู้สึกความร้อนความระอุของเราเท่านั้นเองบนพูดไม่ได้คิดอะไรแต่มันกระทบกับอากีดะห์เหมือนกับว่าอัลลอฮ์นี่ช่างไม่รู้เรื่องเลยคนร้อนจะตายเห็นไหมนี่เรื่องอากีดะห์อ้าวแล้วเรื่องฟิกล่ะเอาง่ายๆก่อนเรื่องฟิกเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยมีฟิกให้ทำด้วยมีเกี่ยวกับฟิกด้วยอาบน้ำนี่อาบน้ำสุนัตหน้าร้อนมาแล้วมาสุนัตใหม่แล้วนี่สุนัตหน้าร้อนเอาใครรู้บ้างฮะดูอาดูอาก็เป็นอิบาดะห์ด้วยและเป็นอะกีดะห์ด้วยเพราะเราขอกันเหรอเอาเข้าเรื่องดูอาก่อนฮะละหมาดขอฝนก็มีโอกาสมีเรื่องขอฝนอีกเรื่องนึงดูอามีซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาหน้าร้อนร้อนของซอฮาบะห์เขาไม่ได้ร้อนเหมือนเรานะเวลาซอฮาบะห์ร้อนเขาทำยังไงอะปักเสียบเปิดพัดลมมีไหมไม่มีอมน้ำแข็งผ้าขาวม้าชุบน้ำโปะไม่มีอะไรสักอย่างนึงเขาอยู่กลางทะเลทรายเขาอยู่กลางทะเลทรายใช่ไหมครับอยู่กลางทะเลทรายแล้วทะเลทรายนี่เป็นไงเอ่ยร้อนจนโอ้โหร้อนมากๆเลยนะครับอ้าวแล้วทำยังไงล่ะฮะพอร้อนมากไม่ต้องละหมาดเหรอละหมาดสิแล้วพวกเราล่ะเราก็ต้องละหมาดเดี๋ยวก่อนแดดร้อนนะลองนึกสิมันน่าจะมีบทเรียนอะไรอย่างน้อยในเรื่องขอฝนเนี่ยลองนึกสักสองข้อดีครับถ้าถึงหน้าฝนเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมควรอะไรดูอาเนี่ยหนึ่งแหละดูอาขอฝนไม่ได้ละหมาดก็ดูอาขอฝนพึ่งพาเราสุภาพตลาไปพึ่งพาสิ่งอื่นได้ไหมฝนไม่ตกทำยังไงฮะตัวเรียกต้มถั่วเขียวไว้นะเดี๋ยวจะเดินโหเดินเหตั้งกระแอตั้งกระไรโหเฮแฮนั่นแหละตะกะบ้านตัวเรียกมาบ้านนี้ก็มากินขนมต้มแดงไปบ้านนี้ก็ขนมต้มขาวใช่ป่ะสมัยก่อนเขามีฝั่งพี่น้องทางด้านต่างศาสนาเขาแห่นางแมวหลังบ้านผมก็มีนะแต่ว่าเขาแห่นางแมวของเขาแล้วแต่เราเอาไปสาดน้ำกับเขาด้วยนะถือน้ำไปกระป๋องนึงไปดักสาดอันนั้นสนุกแต่ว่าของเรามีเขาเรียกมีตะเลาะบะลอใช่ไหมอยุธยาบ้างยิรซักเนี่ยเยอะเลยนะครับตำบลตะเลาะบะลอนะบ้านผมก็มีนะนั่นแหละครับทำพิธีตะเลาะบะลอใช่ไหมครับเราคั่วเขาต่อกันไปหวานที่ประรำพิธีที่กลางทุ่งกลางนาปัดรังควานปัดรังควานในพิธีของใครเนี่ยแล้วทำไมมุสลิมไปปัดกับเขาด้วยนะไปคว้างเขาตอกโรยเขาตอกไปกระเตะกันไปอะไรกันแต่เหมือนกับที่นบีทำเนี่ยพวกเราไม่มีเลยสมัยก่อนใช่ไหมครับเราออกไปสามเย็นน่ะนบีออกไปสามเช้านั่นหมายถึงว่าบวชซุนนะห์3วันแล้วเช้าต่อมารอซูลก็ออกไปละหมาดอิสติสกอขอฝนแต่เราไม่เคยได้รับข้อมูลหรือการปฏิบัติแบบนี้เลยเรื่องการถือศีลอดซุนนะห์
นะครับอิสติฟาร์กับอัลลอฮ์แล้วก็ไปอะไรไปอิสติสกอไปละหมาดขอฝนเราไม่เคยทำกันเลยผมเองเด็กๆเนี่ยนะครับก็เก็บสตังค์ไปเก็บสตังค์ที่เขาแจกกันนะเก็บสตังค์บ้างไปทำกินขนมบ้างก็แล้วแต่ไปแล้วก็ไปทำบุญตะเลาะบะลอนะบ้านนู้นถือสำรับหนึ่งบ้านนี้ถือสำรับหนึ่งแล้วก็ไปกินกลางๆนาตอนเย็นนะก็ไม่มีพิธีที่เป็นซุนนะห์เลยก็คณะใหม่นั่นแหละคณะใหม่นะแต่บ้านผมมีเขาจะไปปักธงทิ้งกันไว้เลยนะครับสามเขาตั้งอยู่ไร่กาเขาตั้งอยู่ไร่กาก็คือมันไม่ใช่ศาสนาก็ต่างคนต่างดีไซน์ว่าตัวเองจะมีความเชื่อแบบไหนเข้าใจไปแบบไหนก็ออกแบบกันเองแต่ว่าอย่างน้อยๆดูอาใช่ไหมดูอาขอให้ฝนตกขอให้อากาศดีขึ้นความแห้งแล้งอย่าให้มีอย่าให้กันดารอย่าให้ลำบากเดือดร้อนอันนี้ซุนนะห์ขอได้นะครับขอได้ขอในคุตบะห์รอซูลเคยขอในคุตบะห์รอซูลถ้าอัลลอฮ์ไม่รับในคุตบะห์นบีก็จะพาซอฮาบะห์รอซูลจะพาซอฮาบะห์ไปละหมาดขอฝนเป็นกิจจลักษณะนะการละหมาดขอฝนนี่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าส่งเสริมให้ทำเป็นกลุ่มคณะใหญ่ๆนะไม่แนะนำให้ทำเพียงลำพังเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของการประกาศเรียกร้องเชิญชวนขอระดมความพร้อมรอซูลจะไม่ของใครของมันรอซูลจะให้ซอฮาบะห์ออกไปประกาศนะนัดเลยว่าจะอย่างนั้นแล้วก็ใช้ให้ซอฮาบะห์เนี่ยอิสติกฟาร์ตอบะห์ตัวอิสติกฟาร์กับฮัลลอฮ์ตะฮัลลอฮ์เยอะๆเลยแล้วก็ถือศีลอดซุนนะห์ประมาณสัก3วันเพื่อแสดงถึงความสำรวมความสำนึกผิดนะให้มันเหมาะกับสภาพบรรยากาศด้วยแหละอากาศแห้งแล้งกันดารไม่ข้าวยากหมากแพงไม่มีอะไรจะกินก็ถือสิ้นอดน่าจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ว่าเราเห็นความเชื่ออื่นๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีฉลองใช่ไหมเวลาหน้าแล้งเขาก็ฉลองอะไรก็ฉลองหมดเลยมันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงแต่พวกเรานบีส่งเสริมให้ถืออดอาหารถือสิ้นอดนะครับประกอบ3วันวันที่4วันรุ่งขึ้นรอซุนก็ให้ซอฮาบะห์ประกาศอัสศอลาตุญามีอะห์แปลว่าละหมาดโดยพร้อมเพียงกันนะครับละหมาดโดยพร้อมเพียงกันนะครับซอฮาบะห์ก็พากันออกไปที่ลานกว้างนะลานของมัสยิดหรือทะเลทรายของมัสยิดนบีใครที่เคยไปบางไปประจำใช่ไหมนะครับด้านหลังปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วสมัยก่อนสมัยผมไปอยู่นะครับตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มขุดอุโมงค์ใต้ดินนะชั้นใต้ดินนะครับผมไปเนี่ยยังเป็นทรายอยู่ยังเพิ่งจะเริ่มขุดตอนนั้นมันจะมีโรงแรมชื่อโรงแรมอันกอสรุลอัคดอรกรีนพาเลสนะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับตรงนั้นจะต่อกับอาคารวะกัฟนะครับซึ่งเป็นห้องพักของพวกอิหม่ามมัสยิดเขาจะมาละหมาดกันสมัยผมไปเนี่ยยังมีร่องรอยที่เขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นเหมือนกับอะไรสัญลักษณ์เป็นโบราณสถานบ้านของซอฮาบะห์บางคนอยู่จุดไหนแล้วอยู่จุดไหนนะมันไม่มีแล้วตัวบ้านซอฮาบะห์แต่ว่าเขาสร้างเป็นอาคารเอาไว้เพื่อจำลองนะว่าตรงนี้เคยเป็นที่นี้พิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บริเวณกอสรุลอัคดอรเนี่ยคือเขาเรียกป่าที่มีต้นกอร์กอตต้นกอร์กอตคือต้นยูซุปต้นกอร์กอตต้นอะไรต้นสนใบแบนนะใบแบนเหมือนตีนเป็ดนี่แหละนะครับนั่นแหละมันไม่ใช่สนแบบสนใบเป็นริ้วๆแบบบ้านเรานะครับใบแบบนั้นเนี่ยเป็นป่าเนี่ยเวลาซอฮาบะห์บอกพวกเราหรือรอซูลออกไปถ่ายทุกข์ไปที่กอบะห์ไปที่ป่าคือไปตรงบริเวณนี้ห่างจากมัสยิดประมาณสัก 5-600 เมตรเท่านั้นนั่นแหละเวลารอซูลจะขับถ่ายนะรอซูลมันจะมาเดินถ่ายซอฮาบะห์เดินถ่ายกันในหมู่บ้านเขาจะออกไปที่ไหนไปที่ทุ่งเหมือนเราน่ะเวลาปวดท้องไปไหนไปข้างหน้าทุ่งก็คือไปข้างหน้าแล้วไปขับถ่ายพาพวกพาจอไปขุดหลุมไปในสวนไม่มีนะมั้ยไม่มีนั่นแหละเขาเรียกไปกลางนาไปทุ่งไปขับถ่ายรอซูลก็ไปกลางทะเลทรายนะตรงนั้นอันนี้ก็เป็นที่โล่งอีกส่วนหนึ่งด้านฝั่งตะวันตกเมื่อกี้อยู่ฝั่งตะวันออกพอฝั่งตะวันตกของมัสยิดนะครับก็เป็นทะเลทรายกว้างเลยนะครับกว้างเลยแหละนะครับไม่มีอะไรเลยบริเวณนี้คือซอเราะเหมือนกันแต่รอซูลใช้ทำมุซัลลาบางแล้วไปเนี่ยไม่เจอแล้วนะครับป่าเปิดแล้วไม่มีแล้วนะปัจจุบันเนี้ยนะครับกินพื้นที่นะด้านใต้ของมัสยิด
เดิมทีมันจะมีขวามือนะเวลาเราละหมาดหันหน้าไปใช่ไหมครับฝั่งตะวันตกด้านนี้ลุงจะมีมัสยิดกูมามะมัสยิดอบูบักมัสยิดอุมัรมัสยิดอุมัรอุสมานเรียงกันมาเป็นตับเลยแล้วห่างๆกันไหมไม่ห่างเนี่ยแค่นี้กับเนี่ยเรียงกัน 4-5 บ้านเนี่ยเรียงมากเลยนะครับ10เมตร20เมตรหลังหนึ่ง20เมตรหลังหนึ่งประมาณเนี่ยนะครับมัสยิดหลังแรกใหญ่กว่าเพื่อนเลยก็คือมัสยิดกูมามะเป็นมัสยิดที่กูมามะแปลว่าก้อนเมฆก้อนเมฆขนาดใหญ่ก็เรียกกูมามะสาเหตุที่ตั้งชื่อมัสยิดนี้ว่ากูมามะเพราะเวลารอซูลออกไปอ่านกุตบะรอซูลออกไปนำละหมาดทุกครั้งอัลลอฮ์จะให้มีมอญิซาก็คือมีก้อนเมฆขนาดใหญ่นั่นนะครับมาบังแดดให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ทำกิจกรรมจนกระทั่งแล้วเสร็จนะเสร็จแล้วเมฆก้อนนี้ก็จะหายไปนะครับเขาก็เรียกมัสยิดกูมามะละหมาดอีดละหมาดอิสซิสกอก็รอซูลจะนำละหมาดอยู่จุดนี้พอรอซูลเสียชีวิตไปตรงเนี้ยก็ไม่มีใครกล้าไปยักไปเหยียบเห็นไหมให้เกียรติท่านรอซูลก็อบูบักพอปีต่อมาอบูบักเวลาจะละหมาดอีดก็ขยับถอยมาหน่อยนึงร่นถอยมาข้างหลังพออบูบักเสียชีวิตอุมัรขึ้นดำรงตำแหน่งต่อก็ละหมาดตรงจุดเดียวที่เป็นมุสลานี่แหละแต่ขยับแถวถอยมาเพื่อไม่อะไรไม่ล้ำหน้าจะได้ไม่ล้ำหน้าไม่ไปตีเสมออบูบักกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เลยกลายเป็นที่มาของมัสยิดที่เรียงกันเป็นจุดมานั่นคือจุดที่คอลีฟะห์ทั้ง4เคยใช้นำละหมาดที่มุศอลลาฉะนั้นทั้งชีวิตของรอซูลเวลาละหมาดอีดละหมาดอิสซิสกะขอฝนรอซูลจะละหมาดที่มุศอลลาทั้งหมดเลยงั้นมัสยิดที่รอซูลนำออกไปนำละหมาดเนี่ยไม่ได้นำในมัสยิดรอซูลละหมาดที่มุศอลลาละหมาดอิสซิสกะละหมาดไงละหมาดเหมือนละหมาดอีดเลยนะครับละหมาดเหมือนละหมาดอีดนะครับเพียงแต่เนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดซุนนะอิสซิสกะเพื่อขอฝนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำนวน2รอกอะฮ์เป็นอิหม่ามหรือมะมุมก็ระบุไปพอเสร็จแล้วก็มีซุนนะให้คุตบะห์1คุตบะห์นะครับปราศัยเทศนาอบรมกันในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆเนี่ยพวกเรามีคนทำบาปนะมีคนทำมะซียะห์นะอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์จึงลงโทษนะให้เราเตาบ้าตัวให้เราสำนึกผิดเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปส่วนเรื่องของการกลับก็กลับไปเอาเสื้อนะเสื้อนะถอดเสื้อสลับเสื้อเอาข้างในไว้ข้างนอกอันนี้ถ้าสามารถทำได้ก็ทำนะอย่างบางคนผู้ชายอย่างเงี้ยก็ถอดเสื้อได้นะเอาเสื้อข้างในไว้ข้างนอกผู้หญิงไงผู้หญิงไม่เหมาะนะแต่ถ้าเรามีตะละกงมีผ้าคลุมอะไรก็สลับได้เป็นซุนนะแล้วก็โดยปกติแล้วถ้ามีอิสซิสก็โดยประชาชนจำนวนมากๆเนี่ยโอกาสที่ฝนจะตกนั้นมีความเป็นไปได้สูงผมเคยเอามาละหมาดที่มัสยิดนบีนะครับอย่างร้อนเลยเดินมาละหมาดเหือแตกทกเลยยังไม่ทันเดินกลับไปขึ้นรถเลยฝนตกยูซุฟที่มะดีนะห์นี่ขอแล้วส่วนมากจะเห็นผลทันตาเลยนะครับปัจจุบันนี้มะดีนะห์น้ำท่วมนะออกข่าวมา 2-3 วันแล้วน้ำท่วมตกซะท่วมเลยนะในขณะที่เป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะของเราเนี่ยเขาจะประกาศวันอาทิตย์ไหลของเดือนพฤษภาคมนี่เข้าสู่ฤดูฝนใช่ไหมแต่ไม่มีตอนนี้เรื่องนึงที่อยากจะบอกละหมาดอิสซิสกอเขาให้ผู้นำประกาศระดมทุกคนให้ไปละหมาดในอย่างที่จุฬาทำเนี่ยอันนี้โอเคถูกต้องเลยนะครับแล้วถ้าเราสามารถไปร่วมละหมาดได้ไปนะไม่มีปัญหาและได้สุนนะด้วยฟื้นฟูสุนนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในระดับชุมชนของเราสมมุติว่าเราไม่มีความพร้อมที่จะไปละหมาดครับเวลาคุตบะสุนนะให้ขอดุอาอิสซิสกอรอซูลขอบ่อยมากนะคอลีฟะห์ทั้งหลายขอบ่อยมากเพราะมันทำได้สะดวกและง่ายกว่าจัดพิธีขอพิธีละหมาดขอฝนฉะนั้นในคุตบะนะครับบางทีซอฮาบะห์มาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับนบีกำลังคุตบะห์เรื่องอื่นๆอยู่นี่แหละแต่ซอฮาบะห์มาบอกที่หมู่บ้านผมนะที่ชุมชนผมนะแห้งแล้งกันดานโอ้ยลำบากเดือดร้อนกันหมดแล้วต้นหมากรากไม้สิงสารสัตว์ตายกันไปหมดแล้วช่วยขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ฝนตกเร็วๆเลยใช่ไหมครับนบีก็ยกมือขอยังไงอัลลอฮุมมะอากิสนาอัลลอฮุมมะอากิสนาเราสวดว่า3ครั้งอัลลอฮุมมะอากิสนาอัลลอฮุมมะอากิสนาอัลลอฮุมมะอากิสนาวะลาตัจอัลนามินัลกอนิตีนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานน้ำฝนให้พวกเราด้วยประทานน้ำฝนให้เราได้ว่าซ้ำ3ครั้งพอครั้งสุดท้ายก็โอ้อัลลอฮ์อย่าให้พวกเราหมดหวังสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์เลยนะซอฮาบะห์มาบอกรอซูลแบบนี้รอซูลยกมือขอเดี๋ยวนั้นเลยนะครับ
พอลดมือลงมาแล้วก็นำละหมาดต่อซอฮาบะห์บอกว่าเราเดินกลับบ้านไปนี่ทำยังไงต้องยำถลกโต๊บถลกขาไปเลยเพราะน้ำนองไปหมดแล้วฉ่ำไปหมดเลยนะพอสุกต่อมาซอฮาบะห์มาอีกแล้วรอซูลไม่ไหวแล้วตอนนี้อาจจะแทบจะต้องมันเยอะเยอะตกจนท่วมไปหมดแล้วรอซูลก็ขอให้ฝนหยุดซอฮาบะห์บอกพวกเราละหมาดเสร็จแล้วแยกย้ายกันกลับต้องเอาแขนเสื้อบังแดดไปอย่างเงี้ยแดดออกจนแรงไปแล้วนะนี่คือความอัศจรรย์ของดุอาขอแล้วถ้าทุกคนตั้งใจขอนี่ได้เลยอ้าวแล้วขออิอัลลอฮุมะอากิสนาหรืออัลลอฮุมะอันซิลอะลัยนัลกออิซาขอแบบนี้ก็ได้นะอัลลอฮุมมะอันซิลอะลัยนาอัลกออิซา4คําข้างหลังใช้เหมือนกันนะอันแรกน่ะอันแรกกี่คํานะ2คําอัลลอฮุมมะอากิสนาว่าอยากมั้ยเนี่ยไหนตัวพอลองว่าสิอัลลอฮุมมะอากิสนา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 วะลาตัจอัลนามินัลกอนิตีนอัลลอฮุมมะอากิสนาแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานน้ำฝนให้เราประทานน้ำฝนให้เราประทานน้ำฝนให้เราสองคำและประโยคหลังวะลาว่าลาตัจอัลนามินัลกอนิตีน5คำรวมกี่คำเนี่ย7คำอัลลอฮุมะอากิสนา2คำวะลาตัจอัลนามกอนิตีนอีก5คำอันนี้สั้นหรืออัลลอฮุมมาอันซิลอะลัยนาอัลกออิซา4วะลาตัจอัลนามินัลกอนิตีนอัลลอฮ์ว่าไม่ครบ2มือเลยนี่ขอฝนได้ซุนนะนะเราขอกันบ้างป่ะพวกเรามีน้ำประปาเราเลยไม่เดือดร้อนเหมือนคนอื่นพี่น้องเราไปดูต่างจังหวัดนะในกระบี่ในภูเก็ตเนี่ยเขาตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเขาอะนะเปิดน้ำวันเว้นวันของเขาของทุเรียนตอนนี้ต้องซื้อน้ำนะที่ตราที่อะไรเนี่ยตอนนี้ซื้อน้ำเขาแถวซื้อน้ำเพื่อที่จะมารดทุเรียนงั้นเรานี่สบายกว่าเขานะน้ำในคลองบ้านผมนี่ดักตะไคร่กันเนี่ยยังลอยอยู่แค่คอเนี่ยสบายไหมสบายงั้นขอบคุณอัลลอฮ์ตอนนี้พอเรามีน้ำอ่ะเราก็เลยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความลำบากเดือดร้อนก็เขาชวนละหมาดไม่ต้องไปก็ได้มาเด็ดเรามีแอร์บ้านเรามีแอร์เราไม่ร้อนไม่ทรมานเรามีพัดลมใช่ไหมครับเราก็เลยลืมนึกถึงคุณค่าเวลาเราไม่มีนะเวลาเราไม่มีนะครับแล้วถ้าวันนึงน่ะถ้าวันนึงมันไม่มีน้ำแล้วยูซุปทำยังไงเมื่อก่อนบ้านผมยังมีโอ่งนี่บ้านผมนี่ตอนนี้ยังมีอยู่สัก30ลูกไว้มั้งแต่ไม่ได้ใช้สมัยก่อนเรามีโอ่งแล้วโอ่งใหญ่ๆโอ่งดำที่เราใส่น้ำแบบบ้านลุงก็มีไหมเนี่ยแบบเนี้ยเรียงไว้เต็มเลยตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่แต่ว่ามันไม่ได้ใช้แตกมั่งอะไรมั่งกิ่งแปดไปแตกเรามีโอ่งเราเก็บน้ำได้หน้าร้อนหน้าแล้งเราก็ยังปัจจุบันนี่โอ่งก็มีอะไรก็มีแต่ต้องซื้อน้ำขวดกินน้ำประปาเราก็ไม่กล้ากินกันแล้วทำไมอ่ะฮะโทษคอรีนอีกแล้วอัลลอฮ์บอกให้โทษใครฮะอัลลอฮ์บอกให้โทษใครฮะโทษตะกอนมันไม่หวานมันไม่ถ้าจะเอาจริงๆนะผมว่าเราเป็นเพราะเราเรียนมาแบบว่าเราไม่ได้ใส่ใจถ้าจะเอาจริงๆอ่ะที่เราเรียนฟัรดูอีนมาน่ะเรียนฟัรดูอีนใครเรียนฟัรดูอีนมั่งฟัรดูอีนชั้น2น่ะมีเรียนฟัรดูอีนชั้น2มั้ยประเภทของน้ําในหนังสือฟัรดูอีนถ้าเรียนประเภทน้ํามีกี่ประเภทไอ้บางอ้วนฮะอ๋อมุสลิมใหม่ไม่น่ายังขาวอยู่เลยเนี่ยยังใหม่อยู่ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรอับบาสบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่คูขวาอัลฮัมดุลิลละห์คนนี้ได้ป่ะมาด้วยกันอ๋อมาชาอัลลอฮ์อ้าวอับบาสอาจจะไม่เคยเรียนแต่อันนี้มีในวิทยาศาสตร์นี่ที่กูพูดนี่คือความอัศจรรย์ในศาสนาอิสลามที่มีสอนเรื่องเนี้ยตั้งแต่สมัยนบีของเราเลย
เราเรียนหนังสือฟลอโดอีนน้ำมีอันนี้พวกลาวังนี่พวกคูฟลอโดอีนน้ำมีสองประเภทไม่ใช่มีกี่ประเภทยูซุปฮะสี่น้ำมีสี่ประเภทหนึ่งน้ำมุตลักสองมุสตามันสามอะไรฮะไปต้องเงียบนี่ไปยุ่งกับยูซุปอีกแล้วเดี๋ยวเที่ยวหลังยูซุปจะไปรับนะอ้าวอย่างน้อยๆ3คนส่วนใหญ่เขาแบ่งเป็น3ไม่ใช่น้ำตาน้ำน้ำหิมะน้ำลูกเห็บเป็นประเภทของน้ำมุตลักน้ำหลักๆมีอยู่3ชนิด1น้ำมุตลักน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติได้จากน้ำฝนใช่ไหมน้ำฝนก็มีทั้งน้ำฝนที่ตกมาเป็นเม็ดตกมาเป็นน้ำแข็งเป็นลูกเห็บแล้วก็แล้วแต่นี่จากแหล่งน้ำธรรมชาติพอตกลงมาแล้วมันอยู่ที่ไหนมันยังไม่ลงคลองก่อนลงคลองอ่ะจะไปลงบ่อทำไมล่ะอยู่ที่ภูเขาตกจากลงภูเขามันก็ไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยเป็นน้ำเป็นลำธารเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไหมไหลลงมามาลงคลองก็เรียกว่าน้ำคลองพอต่อจากคลองไปลงแม่น้ำก็กลายเป็นน้ำแม่น้ำพอน้ำแม่น้ำออกอ่าวก็กลายเป็นน้ำน้ำทะเลกลายไปเป็นน้ำเค็มใช่ไหมครับพอระเหยขึ้นไปใหม่ก็กลายเป็นน้ำค้างน้ำฝนตกลงมาไอ้ตรงไอ้ที่ไหนไหลไม่ไหลลงทะเลก็ไหลลงซึมชั้นใต้ดินพอใต้ดินก็กลายเป็นน้ำน้ำบาดาลตกลงแล้วแหล่งน้ำมาจากไหนมาจากฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือแหล่งน้ำธรรมชาติเราเรียกน้ำมุตลักพอน้ำที่ลงมาแล้วเป็นน้ำมุตลักเนี่ยอนุญาตให้ใช้ทั้งหมดเลยเค็มจะเค็มไม่เค็มอนุญาตให้หมดทั้งหมดเลยเป็นน้ำสะอาดตามแหล่งน้ำธรรมชาติตอนนี้พอเราเอามาใช้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรารดน้ำต้นไม้หุงข้าวพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรซักเสื้อผ้าก็ได้แต่พอเราเอามาใช้ในเรื่องของตอฮารอใช้เรื่องตอฮารอเช่นใช้ล้างนะยิสใช้อาบน้ำละหมาดใช้อาบน้ำกุสใช้อะไรพวกนี้ที่เป็นเรื่องความสะอาดในศาสนาน้ำมุตลักจะกลายสภาพไปเป็นน้ำมุสอะไรไม่ใช่มุตตัดคนละมุตกันนะน้ำมุสตามัลน้ำมุสตามัลน้ำที่ผ่านการใช้ทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติไปแล้วใช่ป่ะเรามาล้างหน้าบ้วนปากอันละหมาดอาบน้ำกุสอะไรก็แล้วแต่น้ำนี้เรียกน้ำมุสตามัลน้ำที่ใช้แล้วถึงแม้ลักษณะทางกายภาพยังดูสะอาดอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแต่ไม่อนุญาตให้เอามาใช้ซ้ำไม่อนุญาตให้มาใช้ซ้ำใช้ซ้ำไม่ได้แล้วต้องเงียบอาบน้ำละหมาดฟอกสบู่ไปแล้วอาบน้ำวาญิบไปแล้วอาบน้ำกุสไปแล้วมันไม่ได้ยิสใช่ป่ะแต่มันเป็นน้ำที่ผ่านความทำสะอาดแต่ถ้าล้างอุจจาระล้างปัสสาวะอันนี้นะยิสมันอยู่ที่ประเภทที่เราไปใช้อันนี้หนึ่งประเภทที่สามก็คือยังไม่ได้ใช้น้ำอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะตักเอามาจากบ่อตักเอามาจากโอ่งเสร็จแล้วเราเอาไปใส่ในภาชนะเนื้ออ่อนโลหะเนื้ออ่อนบางชนิดที่เมื่อโดนความร้อนแล้วสามารถที่จะละลายและปนเปื้อนกับน้ำสะอาดได้เช่นโลหะสังกะสีอะไรก็แล้วแต่ที่ปัจจุบันที่เขาใช้สมัยก่อนเวลาเราหิ้วกระป๋องกระป๋องน้ำกระป๋องสังกะสีไม่มีกระป๋องพลาสติกไม่มีอลูมิเนียมไม่มีสแตนเลสเป็นสังกะสีหมดเลยใช่ไหมปี๊บเมื่อก่อนต้มข้าวต้มกับอะไรกันผมเห็นบางบ้านต้มข้าวต้มกับปี๊บเลยเราต้มสนิมแดงเลยใช่ไหมนี่ต้มกับปี๊บอะไรอีกฮะกระทะหม้อทั้งหลายผมคนน้องจอกนี่คนน้องจอกเวลาเราจะเปลี่ยนหม้อปีนึงไปไหนฮะไม่ใช่มันจะขายช่วงเดียวช่วงเกณฑ์ทหารใช่ป่ะเราจะไปซื้อไอ้ถ้วยตาไก่ซื้ออะไรกันใช่ไหมไปซื้อที่ไหนวันเกณฑ์ทหารและไปได้มาถูกไหมถูกของเขมรใช่ป่ะเขาเอามาจากโรงเกลือจากเขมรมาเขาก็เอาโลหะเนี่ยมาหลอมแล้วก็มันก็เขาเรียกรีไซเคิลเราก็ไปซื้อมาใช้กันเปลี่ยนปีนึงไปเปลี่ยนซื้อหม้อมั่งกระทะมั่งตะลิ้วมาแล้วก็แล้วแต่ถ้วยจานมาแล้วสมัยก่อนกินช้อนสังกะสีจานสังกะสีไม่มีซูเปอร์แวร์ไม่มีทั้งหมดเลยฉะนั้นชีวิตของเราก็กินสิ่งปนเปื้อนที่มันสามารถระเหยหรือไม่ใช่ระเหยสามารถละลายปนเปื้อนไปกับน้ำสะอาดได้เราตักน้ำมันสะอาดตามศาสนบัญญัติแต่เรามาใส่สังกะสีใช่ไหมใส่กะละมังกะละมังก็กะละมังเคลือบใช่ไหมพอสีร่อนข้างในเป็นอะไร
สังกะสีเป็นเหล็กเป็นอะไรก็แล้วแต่สนิมแดงไหมแดงเมื่อก่อนหยอดทองหยอดเป็นไงกะละมังนี่ทั้งหมดเลยใช่ป่ะตอนนี้อันนี้คือวิถีของเราแต่ฟิกล่ะฟิกมันมาจากตัวไหนฟิกมาจากน้ำมูชัมมัสชัมซุนแปลว่าดวงตะวันมูชัมมัสแปลว่าน้ำที่โดนแสงอาทิตย์ร้อนๆจัดๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีท่อ PVC ปัจจุบันนี้เขาโดนรณรงค์ให้ใช้ท่ออะไรนะ PVC ก็ต้องมีมอกรอีกใช่ไหมครับไปซื้อถูกๆเอาไอ้พลาสติกเก่ามาหลอมมารีไซเคิลไม่เขาไม่ให้ใช้ต้องมอกรต้องสะอาดต้องปลอดภัยตอนนั้นสมัยก่อนใช้ท่ออะไรนะท่อเหล็กแล้วท่อเหล็กเป็นไงฮะใช่เวลาไปรื้อท่อเก่าๆพอถอดมาดูข้างในเป็นอะไรเป็นตะกันเป็นสนิมเต็มไปหมดเลยไหมอันตรายไหมอันตรายเนี่ยฟิกในศาสนาอิสลามของเราดูแลเรื่องเนี้ยชีวิตของเราเนี่ยป้องกันไม่ให้เราได้รับอันตรายจากสารพิษพวกนี้ทั้งหมดเลยงั้นคนสมัยก่อนอย่างอันนี้เล่าให้ฟังอย่าไปว่าอะไรมะผมนะมะผมป่วยรักษาตั้งนานไม่ไปหมอไม่เจอโรคนะครับไปที่โรงพยาบาลอะไรนะบำรุงราษฎร์ไปบำรุงราษฎร์น้องผมก็เป็นล่าม VIP อยู่ที่นั่นนะครับเขาก็ได้สิทธิ์ได้อะไรลดเยอะนะแล้วก็หมอซอเลห์อิสระชัยนะหมอซอเลห์ที่รู้จักกันนะครับพอดีเขาเป็นญาตินะเป็นพี่น้องกันทางบ้านผมนี่แหละแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันส่วนตัวกันเขาก็บอกป้าเดี๋ยวผมรับเป็นป้าเป็นคนไข้ผมเองอะไรเงี้ยนะก็พาไปตรวจมะผมที่ป่วยรู้ไหมตรวจเจออะไรสารแคดเมียมฮะป้าผมมีตะกั่วตรงไหนอะหลอมตะกั่วตรงไหนมันมีอะไรสักอย่างนึงฮะมันก็คาดว่ามาจากโลหะที่เราใช้ทำกับข้าวทำอะไรพวกนี้นี่แหละใช่ไหมครับบางทีเราไปซื้อไอ้กระทะเนื้ออ่อนๆถูกๆมาใช่ไหมตะหลิวถูไปถูมาเป็นไงมันหลุดออกมาฉะนั้นเนี่ยฟิกจึงสอนว่าเวลาหน้าร้อนๆแล้วเราใช้ภาชนะใช้โลหะที่เป็นเนื้ออ่อนใช่ไหมครับอลูมิเนียมตะกั่วอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีโอกาสโดนความร้อนแล้วมันจะละลายปนมาในน้ำเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ใช้เป็นมักกะโรในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีใช่ไหมครับฉะนั้นคนสมัยก่อนบ้านผมช่วงที่เราใช้ท่อประปาสมัยก่อนนะเราไม่มีน้ำไม่ใช่ประปาใช้ประดานต่อประดานจากไอ้นันมาเนี่ยปีหนึ่งหรือบางทีเขาจะอะไรขยายท่อต่อท่อเปลี่ยนท่อแล้วแต่ไปดูสนิมเยอะไหมสนิมเยอะมากๆเลยแล้วเรากินอะไรไปโอกาสเป็นบัตทยักมีโอกาสเป็นอะไรมีแล้วบางทีเราไม่ได้กินแต่เราใช้อาบใช้ทุกวันมีโอกาสเป็นโรคผิวหนังมะเร็งผิวหนังและพออิสลามสอนว่าอย่ากินนะอย่าใช้นะแบบนี้ถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้แล้วใครจะรู้มั้งไม่มีใครรู้เลยใช่ป่ะเนี่ยฟิกนี่แค่อ่านนั่งละหมาดเนี่ยก็ฟิกในเรื่องศาสนาและเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกเราโลหะความร้อนถ้าของพวกนี้ถ้ามันไม่โดนความร้อนก็ไม่เท่าไรแต่เวลามาโดนความร้อนมันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนมากับน้ำสะอาดใช่ไหมครับอ้าวอีกเรื่องนึงก่อนที่จะไปเรื่องเตาฮีดเรื่องนึงเรื่องอะไรเอ่ยตอนนี้ร้อนวันนี้ผมไปละหมาดญะนาซะห์เปิดแอร์นั่งรถเปิดแอร์บอกน่าคันเราจะมีแอร์สัก2ตัวเอาไม่อยู่ฮะอย่าก่อนดิเดี๋ยวเอาเรื่องร้อนก่อนเอาร้อนเข้าละหมาดบ่าย2ละหมาดบ่ายสองทำยังไงละหมาดบ่ายสองกำลังเปี้ยงเลยใช่ไหมแดดประเทศไทยนี่สถิติที่เขาบอกว่าล่าสุดนี่อุณหภูมิที่ขึ้นมาสูงสุด42จุดเท่าไหร่องศาใช่ไหมเวียดนามพม่า44 46กันเขาร้อนกว่าเราอีกหลายองศาเราเนี่ยทำโดยลักกรุงเทพนี่ไม่ร้อนเท่ากับภาคใต้หรือร้อนเท่ากับภาคเหนือภาคเหนือร้อนกว่าภาคใต้ร้อนกว่าทำดีลักคนกรุงเทพนะอ้าวตอนนี้เวลาอากาศร้อนจัดๆร้อนมากๆเลยตัวเรียทำยังไงฮะหนุ่มกระจมอกนอนอย่างเงี้ยแหละไม่ได้นะฮะเปิดแอร์ไม่ใช่ฟิกเลยเนี่ยพยายามจะทำอธิบายเรื่องฟิกอามายุซักทำไงเวลาอากาศร้อนๆฮะอากาศร้อนๆผมก็เคยป๋าผมก็เคยใครทุกคนเคยผ้าขม้าชุบน้ำแล้วก็ห่มแล้วก็ละหมาดตั้งอย่างนั้น
ไงเดี๋ยวก็บ้าเลยบ้าบางคนบ้าไปเลยนะฮีสต็อกไปเลยฮะเราจะแต่งตัวให้ดีใส่โต๊บใส่กันเลยมั้ยยูซุปใส่แว่นตาดำมั้ยทำยังไงอ่ะนี่มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่เป็นทางกายภาพใช่ป่ะสวมแว่นช่วยได้มั้ยไม่ได้มันร้อนอยู่อ้าวทำยังไงนบีทำยังไงฮะอ่านละหมาดแล้วก็นอนต่ออ่านละหมาดแล้วมันมีสมาธิเลยผมนะวันนี้เดินลากเก้าอี้ไปตรงนี้ก็พัดลมไม่รอดเลยวุบวับวุบวับไปตัวอื่นใหม่ ยูซุปก็อยู่แถวหน้าก็เอาผลบุญยูซุปเอาผลบุญไม่เอาพัดลมกูเอาพัดลมก่อนฮะนั่นอินาเดียนี่ไปกันใหญ่เลยร้อนจะตายโหตับจะแลบจะไปบวชอีกแล้วจะกินน้ำแข็งยังไงฟิกอ้าวเราลองนึกอ้าวเรานึกดิก็บอกแล้วนี่มันไม่ใช่ฟิกไม่ใช่เรื่องศาสนาเราเอาเรื่องฟิกของเราฮะนี่แสดงว่าเราไม่เคยเรียนกันนั่นแหละสอนจนหมดเล่มสองรอบแล้วต้องให้ลงทะเบียนใหม่แล้วทำยังไงต้องละหมาดแต่ให้เลื่อนเวลาละหมาดจากต้นเวลาไปละหมาดให้ล่าที่สุดเท่าที่จะล่าได้ได้สุดนะมันร้อนสมัยนบีซอฮาบะเวลาละหมาดนะร้อนนะนบีจะทำไงเนี่ยร้อนจนแสบไปหมดแล้วฮะนบีบอกอย่าถามอย่าบ่นนบีบอกไม่ให้บ่นเราก็อย่าบ่นเพราะบ่นเนี่ยกระทบอะกีดะห์ใจแบบแล้วทำไงแก้ปัญหาซอฮาบะห์บางคนแก้ปัญหาเวลาลงไปสุญูดเนี่ยเขาแขนเสื้อยาวๆเราเห็นโต๊ะอาหรับใช่ไหมโต๊ะซูดานโต๊ะมอริเตเนียโต๊ะอียิปต์แขนใหญ่เบ้อเร่อเลยพอละหมาดปุ๊บเขาเอาแขนเสื้อกางไว้อย่างเงี้ยดึงแขนเสื้อให้มันขยายออกมาแล้วก็สุญูดลงบนแขนเสื้อฮะก็เรามีละหมาดกับทรายในมัสยิดนบีเป็นพื้นทรายหมดเลยมันก็มีในพอต่อมามีความก้าวหน้าขึ้นรวยขึ้นมีฐานะมีอันจะกินก็มีผ้ามีอะไรปูแต่ว่าเวลาคือมันเหมือนบ้านเราอะมาเร็วก็ได้ผ้าปูพอมาช้าละหมาดที่ไหนเหมือนกับเราลงฮารอมอะมาเร็วก็ได้เข้าข้างในมาช้าละหมาดที่ไหนถนนถ้ามาเร็วลงไปไม่ต้องผ้าปูไม่ต้องผ้าอะไรเลยใช่ป่ะแต่ไม่แต่ถ้าไปแล้วไปช้าทำไงฉีกกองใช่ไหมแล้วก็ละหมาดไอ้ตรงริมถนนที่มันมีร่มอ่ะละหมาดห้าคนสิบคนเป็นร่มไปงั้นเพราะมันจะไปยืนตากแดดยืนไม่ได้แน่ใช่ไหมครับน้ำหยดลงไปนี่เป็นไงระเหยเป็นไอเลยขึ้นมาอย่างกับน้ำต้มเลยนี่ร้อนนบีจึงบอกว่าอิดาอิสตัดดัลฮารรูอิดาอิสตัดดัลฮารรูแปลว่าเมื่ออิดาแปลว่าในเมื่ออิสตัดดัลฮารรูฮารุนแปลว่าร้อนเมื่ออากาศร้อนมากๆเมื่ออากาศร้อนมากๆอย่าบ่นอย่าอะไรก็แล้วแต่วิธีแก้ปัญหาคือฟะอับรีดูบิสซอลาจงทำให้เย็นด้วยกับการละหมาดจงทำให้เย็นด้วยการละหมาดฟะอับรีดูบิสซอลาคนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าหมายความว่าจงทำให้ร่มเย็นด้วยกับการละหมาดพอละหมาดแล้วมันจะมีสมาธิมีความสบายใจใช่ไหมเหมือนกับนบีเวลาเครียดเวลาไม่สบายนบีบอกอาริยนาบิสลาบิลานอาจารย์สิฉันอยากจะไปละหมาดจะได้สงบจิตสงบใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากนี่คือความเข้าใจหนึ่งแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องที่นบีอธิบายไว้ก็คือฟะอับริดูบิสลาแปลว่าจงไปละหมาดเอาเย็นนู่นเลยแปลว่าจงไปละหมาดให้ล่าจวนเจียนจะหมดเวลาจวนเจียนจะหมดเวลาเช่นนะครับตอนนี้ซูรี่เข้าเท่าไรเที่ยงเท่าไรเที่ยง15เที่ยง15ใช่ไหมไปหมดอัสรีตอนเหมือนกันละหมาดมานานแล้วนะ เวลาไม่ออกสมมติ3โมงครึ่งก็ไปละหมาดสัก3โมง15นาที
ตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งไม่ต้องบ่ายโมงไม่ต้องบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองโมงอย่าเพิ่งละหมาดเพราะละหมาดไปมันมีแต่หงุดหงิดมีแต่หงุดหงิดรำคาญอิหมัมใช่ไหมดีไม่ดีพูดอะไรออกมาที่มันหมิ่นถึงขั้นอาจจะตกมุรตัดเพราะฝืนไปละหมาดนบีจึงบอกว่าช่วงที่อากาศระอุมากๆเนี่ยฟาอับเรดูบิสซอละดึงละหมาดไปให้ล่าที่สุดเลยเฮ้ยนี่มันอีก10นาทีจะหมดเวลาแล้วว่ารีบละหมาดเอาตอนนั้นเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่เวลาเย็นและเข้าสู่อัสรีใช่ไหมครับตอนนี้บ่าย 3:15 อีก10นาที15นาทีจะหมดเวลาไปรีบอ่านละหมาดมาใส่ตะละกงใส่นุ่งสรงแล้วก็ละหมาดเลยพอละหมาดเสร็จแล้วนั่งรออีกสักพักนึงเขาก็อาซานเข้าวักตูอัสรีก็ได้ละหมาดอัสรีต่อเลยไม่เหนื่อยไม่ลำบากแบบนี้นะฉะนั้นท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะก็บอกว่านี่คือวิธีรวมละหมาดของท่านนบีที่มีรายงานว่าซอฮาบะห์บางคนไปเจอเอ๊ะทำไมรอซูลละหมาดรวมละหมาดรวมทั้งๆที่ไม่ได้เดินทางทั้งที่มาเด็ดป่วยทั้งไม่ได้มีธุระอะไรเลยแต่รอซูลละหมาดรวมก็ไปถามอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสบอกว่าอัลลอฮ์ยุฮริยะอุมมะรอซูลไม่อยากให้อุมมะห์ลำบากเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งยากอะไรงั้นเอา2ละหมาดมารวมกันตอนนี้อบูฮานีฟะห์บอกว่านี่คือวิธีรวมที่ถูกต้องก็คือยังละหมาดวักตูใครวักตูมันอยู่ไม่ใช่เอาวักตูซูรีไปละหมาด5โมงเย็นพร้อมอัสัดเปล่านะไม่ได้รวมข้ามเวลาแต่อันนี้คือรวมท้ายเวลายังอยู่เวลาใครเวลามันรวมท้ายเวลาซูรีต่อด้วยต้นเวลาอัสรีแต่ยังอยู่วักตูใครวักตูมันอยู่อบูฮานีฟะห์บอกการรวมแบบนี้ถือว่าอัฟดอลที่สุดเลยเรียกยัมซูรีเพราะยังรักษาละหมาดซูรีของวักตูเขาละหมาดอัสรีก็ของวักตูครับเนี่ยแค่เนี้ยได้ฟิกหนึ่งเรื่องละเราเคยทำไหมแบบนี้ตอนนี้เราพอเราไม่เข้าใจวิธีที่เราซุนทำเราก็ผ้ากามาผืนหนึ่งชุบห่มแล้วก็เปิดโนเปิดอกละหมาดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะบางคนไม่นั่นเลยแล้วก็ทำกันล่ะก็เขาทำกันไงมันไม่ถูกไงยิ่งคนแก่ๆนะยิ่งคนแก่ๆนี่ไม่ใส่อะไรเลยละหมาดนุ่งผ้าสรงให้สูงขึ้นมาแล้วก็ละหมาดทั้งอย่างนั้นเลยก็แทนผ้าขาวม้าไงเออผ้าห่มสระบันแค่เนี้ยพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ห่มคุมไหล่เฉยๆใช่คุมไหล่เฉยๆก็ถือว่าพ้นมักกะเราะห์แต่ไม่ดีนบีในอัลกุรอานบอกยาบานีอาดัมคุซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดโอ้ลูกหลานของอาดัมหมายถึงพวกเราที่เป็นอุมมะห์นบีน่ะพวกเจ้าจงใช้เครื่องประดับของพวกเจ้าทุกครั้งที่ไปมัสยิดก็คือไปละหมาดฉะนั้นในสมัยซอฮาบะห์น่ะเขามีอะไรที่สวยๆช่วงออกมาละหมาดนี่เขาใส่กันให้เต็มที่เลยอวดใครอวดอัลเลาะห์สมศักดิ์ศรีสมเกียรติพระองค์ใช่มั้ยแต่ผมเองก็ทำไม่ได้นะตื่นขึ้นมาล้างหน้าเสร็จแปรงฟันเสร็จละหมาดทั้งนั้นแหละใช่มั้ยบางทีก็อาจจะสวมชุดใหญ่โต๊ะไปสักนิดนึงแต่ก็ภาษาโรงเก่าก็รู้แล้วไม่ได้เยี่ยวรถไม่ได้อะไรใช่ไหมละหมาดงั้นแหละเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้ดีนบีห้ามนะนบีบอกเสื้อที่ใส่ประกอบอาชีพเสื้อที่ใส่นอนชุดที่ใส่นอนอย่าใส่ละหมาดได้ก็ถือว่าเราได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะแต่คือเป็นมักกะเราะห์เฉยๆสมมติเราไปเนี่ยปัจจุบันนี้ไปดูตามตลาดอินทผลัมตลาดในซาอุดีนะครับขายเนื้อหมาเลือดชกมาเลยเนี่ยแดงหมดเลยละหมาดทั้งอย่างนั้นเลยเขาถือว่าใช้ได้แต่เป็นมักกะเราะห์เปลี่ยนไปเลยดีกว่าสมมติยูซุฟเนี่ยขายเนื้ออยู่ในตลาดขายไก่ในตลาดซับไก่เลือดกระเด็นเต็มมือเต็มแขนเลยตอนนี้มัซฮับชาฟีบอกเลือดพวกนี้เป็นนะยีสเวลาเข้ามาละหมาดกับเราเขาบอกละหมาดเราใช้ไม่ได้ไอ้เราของเราน่ะใช้ได้แล้วเนื้อของพวกนี้เป็นอะไรเลือดในกระดูกเลือดพวกนี้เลือดในเนื้ออันนี้อนุญาตไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเราล้างล้างเสร็จแล้วครับแต่คนที่เขาถือว่านี้เขาก็มาละหมาดตามเราฉะนั้นให้เราดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนให้มันดีก่อนให้มันดีไหมคือดูมีเกรดขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับบางคนไปมือดำเลยจระบีใช่ป่ะแล้วละหมาดใช้ได้ไหมน่ะไม่ได้ไม่ได้บางทีเขาบอกละหมาดแบบคนยากจนอันก็ปล่อยเขาคนยากจนไม่เราไม่ได้จนกับเขาเรามีเสื้อใส่ไม่ต้องอะไรมากเนี่ยสมมติเนี่ยสมมติเนี่ยสมมติบางแล้วเนี่ยบางแล้วนุ่งผ้าสรงผืนหนึ่งแล้วก็ใส่สก้ามละหมาดใช้ได้ไหมได้แต่มักกะเราะห์มากเลยใช่ไหมครับวันหนึ่งบางแล้วเปลี่ยนใหม่ปรับปรุงตัวละหมาดนุ่งผ้าสรงให้เรียบร้อยเลย
ใส่เสื้อยืดให้ดีปิดไหล่ปิดแขนอะไรเรียบร้อยดีกว่าเก่ามั้ยผลบุญได้เยอะกว่าเก่ามั้ยเยอะกว่าเก่าวันนึงบางแรกไปเรียนมาใหม่เฮ้ยไม่ได้แล้วผลบุญน้อยอันนั้นเปลี่ยนมาอะไรใส่เสื้อกุรงใส่อะไรให้เรียบร้อยใส่หมวกเรียบร้อยเลยสมเกียรติดีขึ้นผลบุญเยอะกว่าเก่ามั้ยเนี่ยเยอะกว่าเก่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันมีสวยกว่านี่นี่เราจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ถอดใหม่เปลี่ยนใหม่ใส่โต๊บมักกะห์ใส่กันใส่หมวกใส่แว่นตาดำอย่างดีเลยฮะมันมีผลกระทบกับการละหมาดมั้ยหมายถึงว่าพอประตูเนื้อร้อนดูสิใช่มั้ยพอเราการแต่งตัวเราก็ดีขึ้นได้ผลบุญไม่ว่าการแต่งตัวเราถูกต้องมันไม่ดีๆอ่ะอย่างเงี้ยที่เราจะได้สิทธิ์มันถูกลดมั้ยผลบุญสมฐานะจะรอดไม่สมฐานะที่เดินเข้าครับวันเราตลาอารามอันนี้แต่ก็ผลบุญก็น่าจะลดแล้วเพราะมันไม่ได้เปิดเอารอบไม่ใช่เอารอบเป็นชารัตที่เฉยใช้ได้กับใช้ไม่ได้แต่ความสมบูรณ์ไม่เหมือนกันถ้าอยู่ในบ้านใส่แล้วก็ตรงแบบมุ้งจะค้างก็ไม่ค้างแล้วไปนอนในรูบางเรื่องไม่ต้องเอาของในบ้านมาเล่าก็ได้ไม่มีไม่ต้องอะไรผู้ชายน่ะเวลาละหมาดอยู่ที่บ้านเคยไหมริมพระสรงนี่ม้วนเลยนะละหมาดพระสรงเก่านั่นแหละแต่พอจะบ้านเนี่ยเอาตรงไหนริยับไม่ได้เลยรีดอย่างดีเลยแสดงว่าเราให้คุณค่าและด้อยค่าอัลเลาะห์ให้คุณค่ากับสิ่งอื่นและด้อยค่าอัลเลาะห์นี่มาชาอัลเลาะห์นี่ต้องเลื่อนชั้นแล้วครับก็แต่งตัวชุดหล่อชุดกรงอย่างดีเลยกับใส่เสื้อกล้ามวันกิยามะห์เกิดมาเนี่ยจะเกิดมาในรูปแบบเหมือนกันมั้ยเกิดมาเหมือนกันหมดเลยเกิดมาในสภาพที่เปลือยจะได้สวมชุดก็ต่อเมื่อเข้าสวรรค์แล้วไม่หรอกมันขึ้นอยู่ว่าเรามีเจตนาอะไรถ้าเรามีเจตนาแต่งตัวให้ดีเพื่อให้ละหมาดของเราสวยงามเพื่ออัลเลาะห์ผลบุญทั้งหมดเลยใช่มั้ยแต่ถ้าเราไอ้ภาพเหมือนเนี่ยสมาธิได้เหมือนกันแต่อวดคนแทนที่จะได้ผลบุญกลายเป็นบาปเลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เจตนานี่ก็ใส่อะไรสมาธิได้นี่ก็ใส่โต๊บแต่ใส่โต๊บเพื่อให้ละหมาดสมเกียรติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจตนาดีอีกคนนึงใส่โต๊บเพื่อที่จะอะไรนี่อบายะดูใบเว้ยนี่ดูใบอย่างเงี้ยบาปเหมือนกันนะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่เจตนาของเราด้วยแต่เวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรฮะคือมาฟื้นคืนชีพเปื่อยปากเหมือนกันหมดเลยจนกระทั่งเวลาพิพากษาแล้วอะไรเรียบร้อยก็อัลเลาะห์ก็จะให้ไปได้สวมชุดในสวรรค์งั้นบางคนอย่างที่ผมเคยเล่าแบบอีดปีก่อนใช่มั้ยคือบางทีความรู้สึกของเราพอฟื้นคืนชีพมาแล้วเปื่อยป่าแบบเนี้ยทำยังไงอายไหมยูซุฟอายไหมไม่อายหรอกอายได้ไงเอาล้อลากนรกมาให้มันสวมไม่รู้นี่อย่าเถียงหัวหน้าห้องอย่าเถียงหัวหน้าห้องนี่เขาไลฟ์สดเนี่ยเขาดินต้องเงียบมาเลยนะไอ้นี่สมมติเนี่ยเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใช่ไหมนบีบอกรองเท้าจะใส่ก็ไม่มีแล้วก็เสื้อผ้าจะใส่ก็ไม่มีเพราะทุกคนจะฟื้นคืนชีพกันมามันกันหมดเลยนบีคือมักลูกของอัลเลาะห์มนุษย์คนแรกที่จะได้รับชุดที่มาสวมใส่เพื่อปกปิดความอับอายแต่ก็ต้องรอใครอ่ะรอให้อัลเลาะห์อนุญาตนะครับตามวาระตามโอกาสตามความเหมาะสมใช่ไหมครับตอนนี้บางคนเนี่ยต้องการเอาชนะหลักการแล้วทำยังไงยูซุฟตอนกุรบันเขาจะสอนว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาไม่มีรองเท้าใส่งั้นเอารองเท้าไปใส่เพราะเขาเชื่อว่าเวลาเชือดกุรบันเนี่ยตัวสัตว์กุรบันเนี่ยเขาจะขี่มันไปไหนขี่ไปสวรรค์ขี่พาดข้ามสะพานอันนี้หะดีษมีแต่หะดีษดออีฟฟะอินนะฮาตะตีมาต่อยากุมสัตว์ที่เราเชือดไปเนี่ยมันจะเป็นพาไม่ใช่พยานเป็นพาหานะให้กับพวกเจ้าในวันกิยามะห์อ้าวนี่อ่ะปีนี้เชือดแกะตัวหนึ่งให้ใครให้คนทั้งครอบครัวเลยครอบครัวนี้มีกี่คนฮะ18ละอีละอีละละ18คนแล้วขี่แพะไปตัวได้ไหมไม่จุขี่ไม่จุเชือดด้วยอะไรละเชือดส่วนหนึ่งตัวหนึ่งมี7ส่วนไปกัน7คนแบ่งกันยังไงงั้นวิธีคิดมันไม่ใช่วิธีที่นบีบอกเรางั้นเราไปจินตนาการแล้วไปคิดเอาเองไม่ได้หะดีษบทนี้นักวิชาการสรุปแล้วเป็นหะดีษดออีฟ
แต่เราก็หวังว่าอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราจะขี่อัลลอฮ์บอกว่าอยู่ที่ผลงานของเราใครทำความดีเยอะๆอัลลอฮ์จะให้ข้ามสะพานแบบสายฟ้าแลบเลยแป๊บไปถึงนู่นแล้วแล้วจะขี่งัวไปก็ไปเงี้ยเอาไหมลุงเอาไหมเนี่ยฮะป่าไปไหนแต่ไหนล่ะลุงบอกฉันไปกับงัวนี่แหละเราก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะนบีบอกแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยนบีบอกคนความดีน้อยน่ะสะพานมันจะเล็กเท่ากับสันมีดไอ้คมมีดน่ะนั่นน่ะเดินยังไงแล้วจะเอางัวไปด้วยนั่นมันไม่ใช่ฮะดิษแบบนี้ตอนนี้ทำยังไงอ่ะพอเรามีวิธีคิดอ๋อไอ้ตัวเนี่ยมันจะต้องไปกับเราเขาจึงมีวิธีคิดว่าพอตื่นขึ้นมานบีบอกทุกคนจะกระหายน้ำจะกระหายน้ำจะไม่มีอะไรกินจนกว่าจะไปถึงบ่อของนบีใช่ไหมครับหิวไปพอไปกินน้ำที่จากบ่อนบีก็ดับกระหายตอนนี้คนพวกเราทำบิดอะห์ไม่ได้กินแน่เลยทำไงครับยูซุฟทำไงเอากาน้ำไปจะได้มีน้ำนบีบอกพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาแดดสูงกว่าศีรษะ1คืบ1มีนงั้นเรามาอยากโดนแดดทำยังไงเอาอะไรไปร่มไปรองเท้าไม่มีทำรองเท้าไปเกิดมาแล้วเปื่อยเปล่าทั้งหมดเลยทำยังไงเอาผ้าขาวคลุมไปพอไปถึงนู่นก็ไปฉีกแบ่งแล้วก็ปิดเอารอดกันใครคิดเราคิดหมดเลยแล้วถาดที่เขาใส่มาให้ใครจะเอาอันนี้คือวิธีคิดของพวกเราไม่ถ้าเป็นผมเขาเลิกมาเข้ามาบอกนะผมก็เอาเพราะเรายังไม่รู้ใช่ไหมเพราะนบีบอกนี่นบีบอกจะเกิดมาเป็นจริงเหตุการณ์น่ากลัวทั้งหมดเลยงั้นเราก็ต้องทำเพื่อให้มีตัวช่วยสักหน่อยนึงก็ยังดีใช่ไหมครับรองเท้าสักข้างนึงก็ยังดีใช่ไหมตอนนี้เพราะเราไม่รู้แต่พอเรามารู้แล้วอัลลอฮ์ของที่นบีบอกเอาไว้น่ะดีกว่าเยอะแยะเลยแต่เราไม่ได้ทำเนี่ยเหมือนกันเมื่อตะเกียเอาร่มกลางอีกเนี่ยมีบอกได้ร่มกลางเลยมีร่มด้วยแล้วร่มกระดาษด้วยนะไม่ตอนนี้อาจพอเรารู้แบบวิธีนบีบอกอากาศร้อนให้ทำให้ละหมาดเหมือนกันไว้ยุติธรรมแต่ละหมาดให้ร่วนเวลาออกไปแล้วถ้าเราจะตะแบงล่ะแบบสมมตินี้นาเดียเนี่ยขายของตลาดนัดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก็ไม่ละหมาดอิหม่านมันแย่เว้ยต้องละหมาดตะแบงละหมาดถ้าอย่างนั้นเลยละหมาดไปได้สองรอบก็อัดล้มลงไปพิสโตกละหมาดตรงเวลาคือละหมาดอยู่ในเวลานี่เราก็ละหมาดอยู่ในเวลายังอยู่ในเวลาอยู่ไม่ได้ค้ำเวลาหนีเวลาไปที่อื่นอับูนีฟ้าจึงบอกวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีอื่นแต่ยุมฮุดนะก็คือถ้ารวมของเขาก็คือรวมค่ำเวลาไปเลยเอาซูรีไปในละหมาดในอัสรีหรือเอาอัสรีมาละหมาดก่อนทั้งที่ไม่ได้เวลาพร้อมกับซูรีอันนั้นคือยุมฮุดรวมค่ำเวลาแต่อับูนีฟ้าคนเดียวที่บอกว่าถ้าจะรวมให้รวมแบบซูรีก็คือดูภาพที่ปฏิบัติแล้วเหมือนกับจะรวม2เวลาไว้ด้วยกันแต่พอมาดูแล้วเฮ้ยมันคนละเวลากันอันนี้ดีกว่าอบูฮานีฟะห์เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยฟิกแล้วมีอะไรเสียตังค์มั้ยที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่เสียอะไรสักอย่างนึงเลยอย่างเดียวนะมันยังไงนะอาสาอย่างเงี้ยแล้วจะทํายังไงอันนี้เกิดเหตุที่เกิดหน้าร้อนหน้าหนาวทุกหน้าเลยแสดงว่าเลยนึกว่าเกิดอันนี้กําลังคุยเรื่องหน้าร้อนอยู่เกิดทุกหน้าเลยนะอ้าวลองว่าสิอ้าวใครลองว่าฮะเช็ครอบีอาบอกว่าให้ละหมาดต่อไปครบ4รอกอาตละหมาดได้2ใช่ไหมขาด3กับ4ก็ให้ละหมาด3กับ4ถึงแม้ที่สุราเขาจะบังอยู่ก็ตามให้ละหมาดไปเลยถือว่าใช้ได้เพราะอะไรถึงใช้ได้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแต่มันยังไม่ใช่เขาให้สังเกตแบบนี้ถ้าเราละหมาดวักตูนั้นน่ะวักตูที่ละหมาดนะครบจำนวน1รอกอะห์ก่อนแล้วเข้าเวลานะให้ได้1รอกอะห์
ละหมาดที่เราได้หนึ่งรักอาตนั้นถือว่าวักตูนั้นอยู่ในเวลาและใช้ได้นะอยู่ในเวลาใช้ได้แต่ถ้าเราละหมาดไปแล้วเพิ่งจะได้อันฟาติฮาเองยังไม่ได้รักอาตยังไม่ได้รุกุอะไรที่สุราอาจารย์ปุ๊บเข้าเวลาหมายแล้วละหมาดนั้นซ้อแต่ไม่ได้เวลาเข้าใจป่ะไม่นับเป็นรักอาตเข้าใจนะสมมติอัลลอฮฺอักบัรข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซูรีดูนาฬิกามันน่าจะอะไรมันน่าจะทันแหละแต่ที่ไหนได้สุราอาซานเข้าอัสรีไปก่อนกำลังอ่านฟาติฮะอยู่รกอันนี้ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ใช่ในเวลาของซูรีเพราะไม่นับแล้วหมดเวลาถือว่าหมดเวลาซูรีหมดตรงไหนหมดตรงเราไม่ทันรกอันหนึ่งนบีบอกมันอัดรกะรกอัตันฟะกอดอัดรกะศอลาถ้าใครทันหนึ่งรกอะให้ถือว่าคนคนนั้นทันละหมาดของวักตูนั้นพอเราไม่ทันละหมาดของวักตูนั้นละหมาดได้แต่ใช้ได้แต่เป็นละหมาดในวักตูหลังไปนั่นแน่มาอีกแล้วซูบอนนี่นาอะไรเนี่ยละหมาดต่อไปเลยแต่ใช้ได้แต่เป็นกลายเป็นละหมาดนอกเวลาละหมาดวิเตสหมายถึงยังไงครับคือเตี้ยได้กี่รากาศล่ะได้ไปสองแล้วเหลืออีกรากาศนึงคุณจะได้ไปหนึ่งไม่ต้องละหมาดต่อไปได้นะครับต่อไปได้เพราะถือว่าเรายังอยู่ในระหว่างละหมาดนะให้ละหมาดก็มีทางหนึ่งก็คือให้ตัดรากาศที่เหลือออกไปส่วนตอนนี้เราได้หนึ่งแล้วใช่ไหมเขาอาจารย์พอดีเราเลิกเลยจาก2ที่3ที่เรา2ที่เนียดเป็น1รากาตข้าพเจ้าละหมาดวิเตสเพียงแค่1รากาตแล้วก็ให้สลามแค่นั้นถือว่าซ้อแล้วนะครับแต่ถ้าพลาดเลยนะกำลังจะละหมาดอ้าวบังซุบฮ์ซะละเฮ้ยยังไม่ทันละหมาดเลยแสดงว่าขาดอะไรเนี่ยขาดวิเตสไม่ได้ละหมาดคนที่ไม่ทันวิเตสเขาสุนนะให้กอดอสุนนะให้กอดอนะกอดอได้นะทีนี้วิธีกอดอวิเตสคือให้อามาละหมาดตอนกลางวันละหมาดกลางวันนบีละหมาดกอดอวิเตสจากกลางคืนมาทำตอนกลางวันทำเป็นจำนวนคู่ไม่ใช่กี่มาทำมาเป็นละหมาดดูฮาแทนนบีทำเนียดกอดอวิเตสแต่เป็นลักษณะของดูฮานะเป็นการทดแทนดูฮาไอ้แทนวิเตสนะก็ได้ไปแล้วไงก็นบีให้แล้วก็พอแล้วอาจารย์อย่างที่เดี๋ยวก็ไม่ได้เตาฮีทเลยวันนี้ฮะหลานเนี่ยวันศุกร์ก็ไปช่วยงานใช่ป่ะแล้วก็วันศุกร์เนี่ย6 โมงเนี่ยมันหายไปเล่นน้ำอ่ะแล้วก็จมน้ำแล้วได้ไงจมน้ำแล้วก็เจอ6 โมงขึ้นไงได้ไม่เข้าใจไหมถึงตายวันศุกร์ไหมหลานตะพรอ่ะเมื่อไหร่เนี่ยเด็กกูโบตโยฮะล่ะมาอายุ18แล้วมั้ยล่ะได้ไปจมน้ำยังไงก็ไปงานบุญหลานไปทอดปังโกกันไปตอนเช้าไม่ใช่ฟังตะพรเล่าก่อนอ่ะแล้วเสร็จแล้วน่ะไปเล่นน้ำตกอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอน 6:00 น.อ่ะหามันไม่เจอแต่ไปเจอมันตอน 6:00 น.ครึ่งอาสาพอดีได้ถือว่าตายวันศุกร์ไหมเพราะมันเจอ6 โมงเย็นมันอาจารย์6 โมง 35ใช่ไหม6 โมง 35เข้ามักริบถ้าเข้ามักริบก็คาบกลายเป็นวันเสาร์ไม่รู้นี่เขาเสียชีวิตปันไหนแต่รู้ว่าตายแล้วออกงานขณะตายแล้วก็วันเราตาลาหลับไม่เอาเราสมมุตินะอันนี้ตะพรจะคิดอะไรกันแล้วกันหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตในวันศุกร์ว่าถ้าตายในวันศุกร์แล้วจะอัฟดอนจะอะไรหะดีษแบบเนี้ยดออีฟมากเลยดออีฟมากนะที่บอกว่าจะถูกได้จะรับการเว้นโทษในหลุมกูบอะไรเนี่ยนักวิชาการในเฉพาะทางหะดีษก็ถือว่าหะดีษไม่แข็งแรงมากตอนนี้เราก็ขอดูอาให้เขาเยอะๆขอดูอาให้เขาเยอะๆใช่ไหมแล้วก็หวังว่าคนที่เสียชีวิตในวันศุกร์คือคนที่ทำอามันเยอะเพราะวันศุกร์เป็นวันที่อามันเยอะกว่าวันอื่นใช่ป่ะ
วันศุกร์ได้อันกาฟี่วันศุกร์ได้นั่นได้นั่นได้นั่นงั้นคนที่เสียชีวิตในวันศุกร์ถึงแม้หลักฐานเรื่องตายจะดออีฟแต่เราก็หวังว่าผลบุญจากที่คนที่ทำในวันศุกร์เยอะๆเนี่ยก็จะต้องได้เยอะกว่าวันอื่นนะเพราะวันเราตาลาลาไม่เป็นไรหลานแท้ๆเลยนะที่ลูกข่าวกันนะนะมันนามสกุลอะไรนะนามสกุลอะไรมาดาเรสอัลลอฮฺอักบัรไม่เป็นไรนี่อ้าวสมมติว่าครับตัวพรฟังก่อนนี่อย่าอย่าไม่ต้องเสียใจนะว่ามันไม่ได้วันศุกร์ช่างหัวมันไม่ได้วันศุกร์ช่างหัวมันแต่นบีบอกว่าคนที่จมน้ำตายเป็นชะฮีดแค่นั้นนั่นแหละเยอะกว่าวันศุกร์อีกใช่วันไหนก็ช่างหัวมันดีกว่าไหมชะฮีดเล็กจะเอามั้งไงไฟไหม้ตกแล้วก็เดี๋ยวอาคารถล่มทับแผ่นดินไหวหรือคลอดลูกหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโรคร้ายๆนะเป็นมะเร็งเป็นอะไรพวกเนี้ยชะฮีดมาแล้วชะฮีดเล็กอ้าวเดี๋ยวเข้าเตาฮีทมั่งนะเรื่องนี้ได้ความรู้เยอะดีนะได้เยอะถ้าได้เยอะแล้วพอแล้วกันเนี่ยพอแล้วแย่แล้วอ้าวเดี๋ยวคือเจ้าภาพเขาอยากให้คุยเรื่องเตาฮีดนะเตาฮีดหลักการศรัทธาแต่ว่าเขาจะให้คุยเรื่องอุซูลซาลาซาเคยได้ยินแล้วใช่ไหมเรื่องนี้อุซูลซาลาซาอุซูลซาลาซาเคยได้ยินไหมได้ยินยังฮะอันอุซูลอัสซาลาซาอยู่ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมแสดงว่าไม่ได้ดูอนุรักษ์ทีวีเลยเดี๋ยวต้องเก็บตังค์ให้เยอะแหละฮะอัลอุซูลอัสซาลาซาอัสลุนอุซูลุนแปลว่ารากฐานพื้นฐานรากฐานหรือพื้นฐานซาลาซาแปลว่าเลข3จำนวน3แปลรวมกันว่าโครงสร้างศาสนาในเรื่องของอะกีดะห์3ประการเนี่ยสำคัญมากเลยนะเรียกอัลอุซูลอัสซาลาซานะครับอันนี้เคยดีนผมเคยอธิบายไปในบทเรียนไหนไม่รู้แหละแต่ว่าคุยอธิบายกว้างๆนะก็คืออันเนี้ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นหนังสือหลักสูตรด้วยหรอกแต่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญผมนึกออกแล้วผมไปบรรยายเรื่องแรกที่เปรงตัวพรไปจำได้ฮะนั่นแหละสอนที่เป็งอ่ะนะเขาให้สอนอะกีดะห์ก็เบื้องต้นก็สอนหนักสอนไปที่เราสอนอะกีดะห์สอนเตาฮีดสอนอีมานตอนนี้เราก็เข้าวันนั้นเข้าเรื่องอัลอุซูลอัสซาลาซานี่แหละเหมือนกันนี่แหละนะครับโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานนะครับที่เรียกองค์คาพยพในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของเราเบื้องต้นที่จะต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันที่เราเริ่มศรัทธามีชีวิตขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งตายไปแล้วก็จะโดนถามเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ผูกพันที่เราจะต้องรับผิดชอบและทำให้ดีตั้งแต่มีชีวิตอยู่นะครับอ้าวเมื่อวานนี้ผมก็ไปสอนเรียนฉะนั้นเขาพอดีก็มีคนถามเรื่องนี้มาถามเรื่องวันในวันกิยามะห์น่ะเวลาฟื้นคืนชีพอัลเลาะห์ถามทุกอย่างเลยใช่มั้ยถามทุกเรื่องเลยอะไรละเอียดละออทุกอย่างถามหมดเลยไม่ตกไม่หล่นเลยแต่ในหลุมกูบอถามกี่อย่าง3หรือ4อย่างนั้น3หรือ4เท่านั้นแหละมีริวายะห์บางริวายะห์มี4แต่ว่ามันก็คือ3นี่แหละ3 3หลักๆเนี่ยถามแค่3ประการงั้น3ประการเนี่ยที่ท่านคอลีฟะห์อุสมานบอกว่าถ้า3ประการนี้รอดนะยังอื่นให้ถามอะไรรอดหมดเลยเพราะอะไรอ่ะ3ประการนี้มันคือหลักสำคัญที่สุดเลยนะหลัก3ประการนะอุสมานบอกว่าที่ฉันเข้าไปกุโบสถ์แล้วฉันเครียดฉันร้องทุกเที่ยวเลยเพราะได้ยินหะดีษนบีคำเนี่ยอุสมานกว่าตอบไม่ได้ฟะมันนะยาใครที่รอดในหลุมกุโบสถ์เวลา3ถาม3คำถามนี่ตอบได้นะที่เหลือฉลุยหมดเลยงั้นเราจะทำ3อย่างตอนนี้ให้ดีรีบรอไปลุ้นเอาโอกาสหน้าฮะอ้าวลองช่วยกันนึกซิมีอะไรบ้างเวลาเราจะตายไปแล้วจะโดนถามฮะถามภาษาอาหรับลองนี่มัรรับบูกาแปลว่าใครเป็นพระเจ้าของท่าน2วามาดีนูก้า
อะไรมาแปลว่าอะไรดีนุนแปลว่าศาสนากล้าแปลว่าของท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าคุณนับถือศาสนาอะไรนี่ข้อที่2ข้อที่3วะมาตะกูลุฟิรอจูลิลลาซีบออีซาฟีกุมคุณจะว่ายังไงจะตอบยังไงถ้ามีคนถามว่ารู้จักไหมผู้ชายคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งมาทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาน่ะชื่ออะไรอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ไม่ใช่อาจารย์ยูซุฟฮัสซันไม่ใช่ไม่ใช่ดร.ซอเลห์ไม่ยิงไม่ใช่ใหญ่เลยอ้าวใครคนนั้นน่ะใครลองว่าเนี่ยมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามกี่อย่างแล้วตอนนี้ตอบได้แล้วแล้วในหลุมกูบดเวลาตายไปจริงจะตอบได้มั้ยเนี่ยตอบได้ถ้าเรียนอย่างเงี้ยตอบได้ใครมาฮะนี่โอ้ตอบกันใหญ่เลยหันกล้องไปทางนู้นดีกว่าสาจะมีสีสันหน่อยถามกี่อย่างนะ3อย่างอันนี้หะดีษยืนยันเรื่องนี้เยอะมากเลยมาลีกะเวลาคนตายเอาถูกวิญญาณเอาอัลเลาะห์ให้เอามาลีกะวิญญาณมาคืนร่างแล้วใช่มั้ยมาลีกะมา2ท่านอัสวดานีอัซรอกอนตัวใหญ่ดําทะมึนเลยนะครับพอมาถึงก็มานั่งอยู่ติดกับเราฟายุจลิซานีมาลีกะ2ท่านนั้นก็จับมาหยัดที่นอนอยู่เนี่ยให้ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ถามแค่3คําถามยากมั้ยเนี่ยเราบอกไม่ยากเลยแต่นบีบอกว่าคนมีนะที่ซะมิอตุนนาสยะกูลูนกะซากะซาหรือฮาฮาฟะอะกูลซะมิอตุแปลว่าฉันเคยได้ยินฉันกำลังได้ยินอยู่เนี่ยอันนาสนาซุนแปลว่านารุนนรกในนาซุนนาสแปลว่าผู้คนชาวบ้านชาวช่องฉันได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันแบบนี้ฟะอะกูลฉันก็ว่าตามเขามาเนี่ยรู้แล้วก็ว่าได้ตอบได้ตามได้แต่เวลาไปถึงจริงๆฮาตกลงตอบได้หรือได้ไม่ได้ได้ยินเขาสอนมาเขาว่ามาในข้างบนเขาก็นั่งสอนกันอยู่กลุ่มนึงเนี่ยเนี่ยเวลาเขากบแล้วเวลากบหลุมแล้วมีใครสอนอยู่บนบ้างมีอิหม่ามก็สอนใครก็สอนครูก็สอนนั่งกันอยู่เต็มเลยเนี่ยได้ยินหมดเลยคนตายได้ยินไหมคนตายได้ยินแต่ฮาอะได้แต่ว่าอยู่แค่นั้นแหละฮะแล้วเปี้ยงยังไงถามแค่3อย่างรู้คำถามแล้วรู้คำตอบแล้วแล้วก็ครอบชาวบ้านเขาก็บอกมาแล้วด้วยแต่พอไปถึงในสถานการณ์จริงตอบไม่ได้งั้นจึงจำเป็นต้องเรียนให้รู้ให้กระจ่างให้ทะลุปลุกโปร่งไปเลยอ้าว1ต้องเรียนเรื่องอะไรมะรีฟะตุร็อบบีเรียนให้รู้จักพระเจ้า ทุกวันเนี่ยพระเจ้าของมุสลิมมีตั้งหลายอย่างแค่อัลลอฮ์ของเราองค์เดียวน่ะยังไม่เหมือนกันเลยอีกองค์นึงประทับอยู่บนอารัชได้อีกองค์นึงประทับไม่ได้อีกองค์นึงต้องอย่างนั้นอีกองค์นึงต้องอย่างนี้ตกลงอัลลอฮ์ในศาสนาของเราเนี่ยพอฟังดูแล้วเฮ้ยทำไมมันดูมันเยอะเหลือเกินล่ะจริงไหมทุกวันเนี่ยองค์ความแท้ของกลุ่มนี้บอกอัลลอฮ์ของเขาต้องอย่างนั้นอีกกลุ่มนึงบอกอัลลอฮ์เขาต้องอย่างนี้แล้วมันไม่ตรงกันอ่ะจะเชื่อองค์ไหนแล้วคนที่ว่าอย่างนั้นก็ตอบด้วยนะอาจารย์ใช่นี่ไม่แล้วเราจะเชื่ออันไหนอ่ะเราก็เชื่อนบีองค์เดียวอันไหนล่ะไม่รู้แล้วอัลลอฮ์น่ะองค์เดียวแต่องค์ที่เราจะเชื่อน่ะเป็นองค์ของความเชื่อไหนอันเป็นฟ้าฮะองค์นี้ก็บอกอัลลอฮ์ของเขาต้องอย่างนี้ถ้าว่าเหมือนพวกเนี้ยผิดพวกนี้ก็บอกเฮ้ยไม่ใช่อัลลอฮ์จริงๆต้องอย่างนี้ถ้าไปเชื่อแบบนู้นผิดไม่ใช่พระเจ้าฮะเราเนี่ยต้องเรียนไม่แล้วก็หันไปดูคนบ้างพวกนี้ที่บ้านมันมีอัลลอฮ์ไหมมีไงล่ะไม่ใช่เอาในว่าบ้านมันไม่มีอัลลอฮ์มันไม่มีรูปอัลลอฮ์มีรูปสักอย่างนึงฉะนั้นของพวกนี้มันเป็นของที่จับสัมผัสพิสูจน์อะไรด้วยไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของพระเจ้าฉะนั้นของพวกนี้ต้องมาจากความเชื่อความศรัทธาและเชื่อศรัทธาต้องมาจากตัวบทหลักฐานไม่ใช่มาจากการสันนิษฐานจินตนาการไปว่าพระเจ้าของเรามันของเรามันน่าจะแบบนี้ฉะนั้นถ้าทำยังไงจะสรุปว่าพระเจ้าของเราต้องเป็นยังไงทำยังไงก็ต้องไปดูว่าพระเจ้าของเราพระองค์ทรงพรรณนาว่าพระองค์ทรงเป็นแบบไหนใช่ป่ะพระเจ้าพรรณนาว่าพระองค์ทรงเป็นแบบนั้นเราก็เชื่อพระเจ้าจะ2นบีของเราที่รับอะไร
รับข้อมูลรับวาฮีจากพระเจ้ามาได้มีโอกาสขึ้นเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างใกล้ชิดถึงแม้จะไม่ได้เห็นก็ตามเนี่ยนบีของเราย่อมรู้จักพระเจ้าของพระองค์มากกว่าพวกเรางั้นเราจะรับข้อมูลจากไหนจากสองแหล่งนี้เท่านั้นถึงจะเชื่อพระเจ้าได้อย่างถูกต้องเพราะทุกคนไม่มีประสบการณ์ทั้งหมดละใครเคยเห็นอัลเลาะห์มั้งเราก็ไม่เคยเห็นเขาก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมบ้านเรามีรูปอัลเลาะห์อยู่อธิบายได้มันก็ไม่มีเราก็ไม่มีเราจะเชื่อยังไงอ่ะต้องเชื่อตามแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้และอะไรที่เชื่อถือได้อ้าวแล้วในระหว่างเนี่ยสมมติเราตอนนี้เรารู้แล้วเราจะเชื่อเรื่องของพระเจ้าของเราเนี่ยก็ต้องเชื่อตามแหล่งที่มาที่พิสูจน์ได้มีความน่าเชื่อถือคือกุรอานและซุนนะห์เขาก็บอกเขาก็เชื่อกุรอานและเชื่อซุนนะห์แล้วอธิบายยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าคนที่เขาเข้าใจกุรอานและซุนนะห์มากที่สุดคือใครนบีและซอฮาบะห์เขาเชื่อแบบไหนแล้วเชื่อให้ตรงใช่ไหมตกลงแล้วแหล่งที่มาคือกุรอานคือซุนนะห์แล้วก็ดูว่าความเข้าใจในตัวบทหลักฐานจากกุรอานซุนนะห์ที่คนในยุคแรกเขาเชื่อกันน่ะเขาเชื่อตรงกับเราหรือเชื่อตรงกับคนโน้นถ้าเชื่อตรงกับเราแสดงว่าที่เราเชื่อตรงกุรอานเชื่อตรงซุนนะห์แล้วเชื่อตรงที่อะไรที่ซอฮาบะห์เขาเชื่อตรงเหมือนกันหมดเลยเนี่ยปลอดภัยยังเนี่ยปลอดภัยแล้วพอไปดูที่นู่นเขาบอกเขาก็เอากุรอานเขาก็เอาซุนนะห์แหละแต่เอาเฉพาะที่อธิบายได้ไอ้ที่อธิบายไม่ได้เขาก็จะอธิบายไปเป็นอย่างอื่นเพราะบางอย่างพออธิบายแล้วเหลือเชื่อเขาจะไม่เชื่อเขาก็ต้องอธิบายจนกระทั่งให้ดูเชื่อได้ใช่ไหมพอเชื่อได้พอเขาบอกเฮ้ยถ้าจะเชื่อแบบสลับแบบซอฮาบะห์มันก็ไปติดกับที่แนวคิดของคอลัฟอากีดะห์คอลัฟคืออากีดะห์อุลามะยุคหลังเฮ้ยเขาเอาอุลามะยุคหลังยุคซะลัฟเขาบอกว่าแขวนเอาไว้ก่อนเขายังไม่เชื่อซะลัฟอัสลามแต่คอลัฟนี่อะลัมถ้าเชื่อตามซะลัฟก็โอเคไม่เป็นไรย้อนๆกันไปแต่จะให้ดีให้เชื่อตามใครคอลัฟตามอุลามะยุคหลังตามอิหม่ามอิบนฮัสซันอัชอะรีตามคนนั้นตามคนนั้นเขาก็มีแนวคิดเป็นอุลามะหัวใหม่อุลามะอะไรตามคนที่เป็นอะไรที่มาจากซะลัฟตามคนยุคหลังตามอุลามะยุคหลังจึงมีพวกอาชาอีรอห์มาตุรีดียะห์มีอะไรพวกนี้ที่เขาเถียงกันอยู่เนี่ยแสดงว่าคนพวกนี้ไม่ย้อนกลับไปหายุคแรกยุคซอฮาบะห์ว่าเขาเชื่อตรงที่เขาเชื่อตรงน่ะเรายอมรับแล้วคนพวกนี้คือคนที่ใกล้ชิดตัวบทหลักฐานมากที่สุดเข้าใจมากที่สุดแต่เรากลับไม่เอาตามที่เขาเชื่ออ่ะยกตัวอย่างก็บอกเราจะเชื่อตามกุรอานเชื่อตามกุรอานใช่ไหมเชื่อตามกุรอานเราบอกเราจะรู้จักมะอาริฟะตุรร็อบแปลว่าเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริงรู้จักแบบทะลุปุโปร่งไอ้คำว่าทะลุปุโปร่งไม่ได้แปลว่ามองและเห็นภาพเลยเราจินตนาการไม่ได้แต่มะอาริฟะนี่คือได้จากตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องและเชื่อแล้วไม่ผิดเชื่อแล้วไม่ผิดอัลลอฮ์อย่างนั้นกุรอานบอกนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูพระองค์ทรงอิสตาวาแปลว่าอะไรนะเคยได้ยินมาแล้วอิสตาวาแปลว่าประทับใช่ไหมประทับอัลลอฮ์บอกอิสตาวาอิสอัลรอฮ์มานุอัลลอฮ์อาร์ชิสตาวาอัลรอฮ์มานเป็นพระนามของอัลลอฮ์ใช่ไหมคืออัลลอฮ์นี่แหละอิสตาวาแปลว่าประทับเหนืออารัชอัลลอฮ์บอกในกุรอาน7-8ที่เชื่อกับไม่เชื่อคนที่เชื่อก็คือแล้วก็เชื่อว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ประทับก็คือประทับแล้วก็จบฝ่ายหนึ่งบอกว่าที่บอกมาทั้ง7น่ะไม่เชื่อสักที่หนึ่งถ้าอัลลอฮ์ทรงประทับมันก็จะเหมือนมนุษย์ที่ต้องอาศัยเหมือนกับสสารต้องอาศัยจะอาศัยสิ่งของอาศัยสถานที่อาศัยหน่วยอาศัยนี่งั้นเราก็ต้องอธิบายความหมายอิสตาวาที่แปลว่าประทับเนี่ยให้เป็นอย่างอื่นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะอธิบายไปก็จะเหมือนมักลูกนี่แสดงหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะเชื่อกุรอานเราน่ะเชื่อแล้วอัลลอฮ์ว่ายังไงว่าอย่างนั้นอัลลอฮ์พรรณนาว่ายังไงเราเชื่อตามนั้นเราเชื่อไหมเชื่อนบีบอกในกุรอานนบีเสด็จขึ้นเก้าเฝ้าเฝ้าที่ไหนข้างล่างลงไปใช้ต้านบาดินมุดลงไปงี้มานบีเหาะขึ้นอะไรนบีทะยานขึ้นไหมเดินทางเนี่ยเสด็จดำเนินภาคพื้นเนี่ยไปก่อนจากมักกะไปไปตุลมักดิสพอไปถึงไปตุลมักดิสเสร็จแล้วเสร็จภารกิจแล้วทะยานขึ้นข้างบนนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยฟ้าเขาไม่เรียกใต้ดินเลยแล้วนบีเล่ามาแบบนี้กุรอานเล่าไว้แบบนี้แล้วมันทำไม่เชื่อกันล่ะหรือไม่เชื่อปรากฏการณ์นี้
นบีไม่ได้ไปนบีนอนหลับแล้วฝันพังเลยไหมเนี่ยงั้นเหตุการณ์จริงปรากฏการณ์จริงตัวบทหลักฐานมันล้อไปเหมือนกันหมดทั้งหมดเลยแต่พอเขาไม่เชื่อเพราะเขาจะเชื่อตามอุลามายุคหลังเขาก็เลยต้องบอกว่าอายะกุรอานอายะเนี้ยยังอะไรยังไม่เป็นข้อเท็จจริงสมบูรณ์แต่เขาบอกยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงคือคนพวกเนี้ยนะพวกอย่างพวกเนี้ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์พูดไม่ได้งั้นกุรอานที่เราอ่านเนี่ยเป็นกะลามนับซี่อัลลอฮ์พูดสมัยอัลเลาะห์พูดให้นบีเนี่ยมีดอทมั้ยสมัยที่อัลลอฮ์พูดที่แรกอ่ะมีดอทมีตอมีอินมีเกนมั้ยฮะไม่มีถ้าสังเกตถ้าอาลิฟลามมีมันถ้ามันมีแสดงว่าอาลิฟอามมีมก็ไม่ใช่มักลูกคือมันมีวิธีคิดของเขาอ่ะเขาก็เลยคิดพอคิดไปแล้วมันเป็นแบบตรรกะอย่างงั้นมันก็อย่างที่บางทีว่าก็ไม่น่าจะถูกพอไม่น่าจะถูกก็คิดไปให้ถูกคิดไปก็ต่อไปจนกระทั่งเลอะนั่นแหละจนกระทั่งจะเลอะที่อัลลอฮ์ว่าไว้นี่7ที่นี่เชื่อมาได้สักที่นึงว่าอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชเพราะถ้าอัลลอฮ์ประทับอยู่เหนืออารัชแสดงว่าอัลลอฮ์ก็ต้องอาศัยไม่งั้นไม่มีที่นั่งไม่มีที่ประทับใช่ป่ะแล้วเวลานั่งมันก็ต้องเหมือนกับสสารก็ต้องมีที่มีนู่นมีนี่อะไรก็แล้วแต่มีทิศมีต่างวิจินตนาการเอาอัลลอฮ์มาเหมือนมนุษย์ทั้งหมดเลยถ้าเราคิดว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับเราเนี่ยทำไมต้องหาที่ให้พระองค์ล่ะเราไปคิดว่าอัลลอฮ์จะต้องเหมือนกับเรามันก็เลยต้องก็เหมือนกันเนี่ยอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์เฮ้ยอัลลอฮ์เห็นแสดงอัลลอฮ์ก็ต้องมีลูกตาอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์ต้องอย่างงั้นต้องเพราะเราพูดเราต้องใช้ลิ้นใช้ฟันใช้เสียงกล่องเสียงนู่นนี่ใช่ไหมเราถึงจะพูดได้งั้นพอละอัลลอฮ์พูดผมเคยผมก็เถียงอัลลอฮ์ยอมว่าอันนั้นแปลดิกอลอัลลอฮุตาลาแปลอะไรเขาบอกอัลลอฮ์ทรงกล่าวทำไมแปลอัลลอฮ์ทรงกล่าวล่ะอัลลอฮ์ทรงกล่าวก็เหมือนกับมนุษย์ที่มนุษย์กล่าวได้พูดได้อัลลอฮ์แปลอย่างอื่นที่แปลไม่เหมือนก็แปลไม่ได้ก็แปลไม่ได้กอลอัลลอฮ์แปลอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยที่เรายึดตัวบทหลักฐานยึดกุรอานเนี่ยเราได้รู้จักพระเจ้าของเราแล้วตามที่พระองค์ทรงพรรณนาถึงพระคุณลักษณะของพระองค์งั้นคำว่ามาอาริฟะตุรรับไม่ได้แปลว่ารู้จักว่าอัลลอฮ์ชื่ออะไรพระเจ้าเราชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวถ้ารู้จักแค่รู้จักชื่อเดี๋ยวก็มีตัวฮันมาอีกเดี๋ยวก็มีไอ้หน่วยงั้นต้องรู้จักในส่วนที่เป็นรายละเอียดที่ทำให้เรามั่นใจในพระองค์ใช่ไหมครับอัลลอฮ์แปลว่าพระเจ้าที่ถูกเคารพสักการะอ้าวอัลรอฮ์มานแปลว่าอะไรอัลรอฮีมแปลว่าอะไรอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเชื่อแล้วก็เข้าใจความหมายเพราะบางทีพอเรารู้ว่าพระนามของพระเจ้าเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแต่เรานำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เมื่อวานนี้ผมไปสอนที่เรียนสนับเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรฮะสีกุมารเรื่องอะไรนี่วันเดียวเองต้องเงียบนี่เรื่องการสาบานแบบพร่ำเพรื่อสาบานเท็จสาบานพร่ำเพื่อสาบานไม่บัญญะบัญญังเลยสาบานตะบีตะบันสาบานอ้าวไปมักกะไปเลยซื้ออะไรหน่อยวันลอฮีในตลาดใช่ไหมเจออาหรับวันลอฮีทั้งหมดเลยการสาบานการบนบานเป็นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปสาบานกับสิ่งอื่นไม่ได้เพราะเป็นอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ต้องสาบานกับอัลลอฮ์บนกับอัลลอฮ์ไปบนกับสิ่งอื่นไม่ได้ถ้าบนกับสิ่งอื่นสาบานกับสิ่งอื่นเป็นชีริกทันทีเลยตอนนี้เราก็สาบานกับอัลลอฮ์ละแต่สาบานพร่ำเพรื่อเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องไม่มีสาระอะไรกับวัลลอฮีใช่ไหมเนี่ยนั่นสมมติอะไรกับวัลลอฮีเรื่องจริงไม่จริงอะไรก็แล้ววัลลอฮีมันกลายเป็นการไม่ใช่สาบานเท็จเป็นการก็เรียกมินเกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช่ป่ะอ้าวไม่ต้องอะไรมากนะแค่ดุอาของเราเนี่ยร้องเป็นเพลงได้ไหมอย่างทุกวันเนี่ยก็เอามาร้องเป็นเพลงหมดเลยที่เราร้องเป็นเพลงไปหมดแล้วเป็นอาชีพหมดแล้วกาลีมาตานต่อที่คนนี้จะจะร้องไหมสุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลิกรุลลอฮ์กลายเป็นนาชีดอาซานเป็นนาชีดเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแถวๆเลยบ้านผมเป็นก่อนถึงบ้านผมนิดนึงเลยนี่เป็นหน่อยเป็นศิลปินแห่งชาติอันนี้เขาตายไปแล้วศิลปินแห่งชาติสาขาวัฒนธรรมไทยแล้วนะลำตัดใครชอบดูลำตัดนะฮะ
ลุงชอบดูไหมแสดงว่าแก่แล้วนี่แหละรู้ไหมครับอาซานทำนองลำตัดตั้งแต่อัลลอฮฺอักบัรยัลลาอิลาฮิลลอฮฺเลยโอ้โหมีตะคนลุกขึ้นนี่ถ่ายนี่เลยปบมือชอบเป็นยังไงอ่ะอาซานเป็นอิบาดะอะไรอิบาดะมาใส่เป็นทำนองเพลงนี้ได้ไหมไม่ได้กุรอานเป็นทำนองเพลงได้ไหมไม่ได้แต่ทุกวันเนี่ยซิกรุลลอทั้งหลายเนี่ยเป็นทำนองเพลงหมดเลยใช่ไหมเอาไปใส่ทำนองเอาไปใส่ทำนองหมิ่นไหมหมิ่นเราเนี่ยสมมติจะมาธุระสมมติเราจะไปผมจะมีธุระที่อำเภออ่ะลุงอยู่โยธาผมจะปลูกบ้านเนี่ยลุงช่วยดูแบบให้ผมหน่อยนะผมจะขออนุญาตแล้วผมไปร้องเป็นเพลงลุงครับขอแบบหน่อยครับใช่ป่ะลุงครับขอทะเบียนบ้านหน่อยครับขอเลขอ่ะแบบสมมติร้องเป็นเพลงน่ะไม่ใช่บ้าแล้วเขาไล่เลยใช่ป่ะไปอื่นไปได้มั้ยไม่ได้จะขอกับอัลเลาะห์ทําไมต้องใส่ทํานองไม่ได้ครับทำนองกุรอานเป็นอีกทำนองนึงทำนองเป็นทำนองกอรีนะเป็นทำนองกอรีแต่ถ้าแบบเล่นแสดงถึงเล่นอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าอ่านเพื่อให้มันเป็นความไพเราะเป็นศาสตร์หนึ่งอันนี้อนุญาตแต่ไม่เหมาะนะคือที่ว่าไม่เหมาะก็คือคนอ่านก็อ่านดีแต่คนฟังไม่ฟังโหพอปังปะพายนั่นก็ลุกขึ้นโอ้ยโหเลยเอาล้อกันใช่ไหมที่เราเห็นนั่นน่ะอันนี้ไม่เหมาะแล้วมันกลายเป็นการประกวดประขันมันกลายเป็นค่านิยมทางสังคมมันเหมือนกับเป็นศิลปะแต่มันไม่ใช่เป็นอิบาดะห์แต่ถ้าอ่านเพื่อให้เป็นอิบาดะห์แล้วมันอ่านในละหมาดเงี้ยถ้าอ่านเพื่อในละหมาดอ่านให้ไพเราะอ่านเพื่อให้คนอยากมาละหมาดกับเราอ่านไอ้ตรงไหนเศร้าอ่านเศร้าตรงไหนอ่านความหมายดีอ่านให้ดูน่าติดตามอย่างเงี้ยดีเป็นอิบาดะห์คนละประเด็นกันเลยแต่ไอ้ที่อ่านกอรีอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่เหมาะนะแต่ถ้าอ่านเพื่อให้ได้มาตรฐานตัจวีดนะใช้ให้ครบสมบูรณ์อย่างนี้ได้นะตอนนี้พระนามของอัลลอฮ์อย่างสมมตินะซัรเป็นอิบาดะห์นะซัรแปลว่าบนเป็นอิบาดะห์ฮาลัฟกอซัมนี่สาบานนี่เป็นอิบาดะห์ถ้าเราทําโดยไม่เหมาะสมเป็นการอัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์มากล่าวเล่นทีเล่นทีจริงเหมาะสมมั้ยไม่เหมาะสมสมมติเราเนี่ยแค่ไปเขียนชื่อเขียนอะไรเขียนอัลลอฮ์พระที่ฝานี่ก็ไม่เหมาะแล้วเอาสีพ่นอัลลอฮ์มุฮัมมัดอัลลอฮ์มุฮัมมัดเฉพาะมั้ยฮะไม่ต้องเอาแค่สถาบันบ้านเราเนี่ยสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราไปพ่นอะไรพ่นสีเป็นชื่อสถาบันเงี้ยได้ไหมกฎมณฑลบานเขายังประหารกี่ชั่วโคตรเนาะ7ชั่วโคตรตายไปแล้วเขายังขุดมาเลยเอากระดูกมาลงโทษเลยแล้วนี่เราดึงเกียรติใครเนี่ยเกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเขาจึงห้ามไม่ให้เราเอาพระนามของพระองค์มาพูดในลักษณะที่เป็นการหมิ่นเกียรติเป็นการด้อยค่านะครับเอามาใส่จังหวะตีกองปุ้งปังปุ้งปังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนะร้องอัลลอฮ์อีละลอแต่เต้นได้ไหมเหมือนนักเห็นในคลิปนะพวกซูฟีเต้นโยกหน้าโยกหลังอันนี้ผิดทั้งหมดเลยปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยยิ่งมืดมืดใหญ่เลยไม่ได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยแค่เนี่ยเป็นอะไรเป็นเตาฮีดแล้วเราก็ต้องรู้จักพระนามรู้จักพระคุณลักษณะเราจะได้อิบาดะห์ได้อย่างถูกต้องพอเรารู้ชื่อรู้ความหมายเราก็เอาชื่อของพระองค์พระนามของพระองค์มากล่าวในดุอาของเราอย่างเหมาะสมชื่อนี้ใช้ขอเรื่องนี้ชื่อนี้นามนี้ใช้ขอแบบนี้อาจารย์แล้วพระนามของเราเนี่ยเราเอามาใช้ได้ไหมเป็นบางอย่างเช่นเมตตาได้แต่อย่าบอกว่าเหมือนอัลเลาะห์ก็แล้วกันได้ก็เหมือนกับอัลลอฮ์พูดแล้วก็พูดยังไงครับแล้วก็บอกได้แต่ไม่เหมือนอัลลอฮ์เราเชื่อว่าไม่เหมือนเรามีเมตตาก็เมตตาไม่เหมือนไม่เกิดไม่เกิดหกโมงจะครึ่งแล้วมีใครถามอะไรไหมมารีฟะตุรอบรู้จักเรื่องของพระเจ้าให้ครบให้ถูกต้อง2มาอริฟะตุนบียีรู้จักนบีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวเราไม่มีรูปนบีเหมือนกับที่เราไม่มีรูปอัลเลาะห์ใช่มั้ยครับแต่เรามีอะไรเรามีข้อมูลที่เกี่ยวกับคําสอนข
ของนบีจริยวัตรของนบีหะดีษของนบีที่บรรดาซอฮาบะห์ลูซิลูหาของนบีบันทึกไว้ทุกรายละเอียดเลยนบีกินแบบไหนนบีนั่งแบบไหนนอนแบบไหนในวิถีชีวิตบันทึกไว้หมดเลยอ้าวนบีอิบาดะห์แบบไหนจดไว้ไหมใช่เปล่านบีอิบาดะห์แบบไหนละหมาดแบบไหนถือศีลอดแบบไหนซะกาตแบบไหนอ่านกุรอานแบบไหนทำฮัจญ์แบบไหนอุมเราะห์แบบไหนทำไว้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งของที่ดูน่าจะเป็นความลับก็ยังอุตส่าห์ยังจะบอกไว้เลยซอฮาบะห์เอามาเล่าต่อหมดเลยนบีเข้าห้องน้ำแบบไหนเรื่องอะไรเรื่องในห้องน้ำเรื่องในบ้านใช่ไหมแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงบางเรื่องก็ยังเอามาเล่าเพื่อให้เป็นตัวอย่างเป็นหลักการศาสนาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างของเราเป็นศาสนาหมดเลยทุกสิ่งอย่างเราเป็นศาสนาหมดเลยใช่ไหมครับอ้าวรู้จักเรื่องอะไรอีกแบบอย่างมีแล้วป่าวไปแล้วอะไรบางทีเป็นเรื่องของนบีอัคลักไปแล้วอ้าวอัคลักของนบีไปแล้วจริยวัตรของนบีไปแล้วครอบครัวของนบีครอบครัวของนบีใช่ไหมครับเราจะได้ใช้ชีวิตเราจะเป็นพ่อคนเป็นแม่คนนบีอยู่ยังไงครอบครัวเป็นยังไงภรรยาเป็นยังไงแล้วก็เอาเรื่องต่างๆนี้ที่เป็นอะกีดะห์ในเวลาเดียวกันเราก็เอามาขยายต่อให้เป็นบทเรียนในเชิงฟิกของเราด้วยเรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรนะเรื่องศาสนาศาสนาที่นี้ละเอียดมากเลยศาสนามาจากศาสนามาจากอัลลอฮ์ก็เรียนเรื่องของอัลลอฮ์ศาสนาที่มาจากนบีก็เรียนผ่านนบีใช่ไหมครับแต่ว่าคำสอนชะรีอะห์ทั้งหมดที่เอามาใช้นะทั้งอะกีดะห์ทั้งอิบาดะห์ทั้งมุอามะละห์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นศาสนาทั้งหมดเลยอ้าวเราจะประกอบอาชีพเราจะขายของก็ขายแบบคนมีศาสนาคนไม่มีศาสนาคือคนไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่เชื่อนบีโกงใช่ป่ะโกงกิโลโกงน้ำหนักโกงจำนวนโกงตวงโกงตรงช่างอะไรก็แล้วแต่นี่คนไม่มีศาสนาแล้วมีศาสนามีตวงดีซื่อตรงนี้แต่ไม่ละหมาดขายของดีเลยตวงครบตวงช่างตวงอะไรเป๊ะเลยแต่ไม่ละหมาดออกตั้งแต่ตีสามกลับสามทุ่มไม่ได้สักวักตัวหนึ่งฮะเขาไม่ได้โกงเลยไม่ได้โกงใครเลยซื่อสัตย์กับลูกค้าพูดเพราะลูกค้าติดแต่ไม่ได้ละหมาดเลยฮะละหมาดคนนี้ไม่โกงไม่ละหมาดแต่กินดอกเบี้ยด้วยได้ไหมฮะเอาดอกเบี้ยมาจะได้ทำบุญได้ไหมเอาในกรณีดอกเบี้ยเนี่ยเมียออกดอกเบี้ยแต่ผัวทำงานเก่งเขาบอกว่าที่เขาทำบุญที่เขาเอาเงินเมียเขามาทำไอ้ไม่เอาเงินเมียเอาเงินผัวเพราะเงินผัวฮาลาลเพราะผัวทำงานแล้วได้เงินเดือนไงแต่เมียน่ะปล่อยดอกเบี้ยน่ะฉันก็เลยบอกว่ากินไม่ได้หรอกฮาลาลหมดนั่นแหละพระตะวาไปแล้วไปแล้วถูกไหมล่ะฮะถูกไหมล่ะมันก็มีถูกมีผิดอยู่ในเวลาเดียวกันอธิบายดิไอ้คนที่เขาไม่กินดอกเบี้ยเขาก็ไม่บาปอะไรเขาก็เงินเขาก็ฮาลาลไอ้คนที่กินดอกเบี้ยมันก็แบบถ้ามารวมกันก็เอาของของผัวกับเมียได้เงินรวมกันอยู่แล้วไม่ที่เผื่อเขาไม่รวมกันล่ะฉันรวมนะจ๊ะนะนี่อ้าวเกิดเคสใหม่ก่อนหมดเวลาตรงนี้นะอ้าวต้องเยี่ยมบอกว่าภรรยาน่ะได้เงินมาจากแหล่งที่ไม่ฮาลาลนะทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อได้ดอกเบี้ยมาสามีได้เงินเดือนที่ฮาลาลมาทำงานเขตเงินเดือนราชการเอาเงิน2คนนี่มีแหล่งที่มาที่ไม่เหมือนกันคนไหนฮาลาลคนไหนฮารอมสามีฮาลาลภรรยาฮารอมอ้าวถ้าเขาต่างคนต่างใช้ก็จบไปเขาตัวใครตัวมันแต่ความผิดของสามีก็คือรู้ว่าภรรยาของตัวเองเกี่ยวข้องกับของฮารอมแล้วไม่ห้ามไม่เตือนก็ต้องรับผิดชอบในอะไรในส่วนที่ไม่ห้ามไม่เตือนไม่ปรามเห็นไหมแต่ไอ้เงินก็ยังอะไรของเขาก็ยังฮาลาลอยู่แต่ถ้าเอาเงินฮาลาลเก็บแล้วก็เอาเงินฮารอมมากินฮะอย่างเงี้ยบาปก็ต้องบาปตรงไหนบาปเอาเงินของฮารอมมากินเป็นอาหารนะแต่ไอ้ส่วนกินตรงนู้นใครบาปคนนู้นบาปคนที่เอาดอกเบี้ยน่ะบาปนะคือบางอย่างเนี่ยหลักการศาสนาเขายกผลประโยชน์ให้ที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆสมมติต้องเงียบเนี่ยขายของโกงครับโกงสมมติโกงน้ำหนักเนี่ยสมมติโกงน้ำหนักแต่ต้องเงียบเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาจ้างบางแล้วทำงานบางแล้วขุดบ่อให้หน่อยนะทำบ้านให้หน่อยนะได้ที่บางแล้วได้ไปเป็นยังไง
ห้าล้านเอาเงินจากไหนมาก็เงินดอกเบี้ยต้องเงียบมาแหละแต่ห้าล้านสำหรับใครห้าล้านบางแล้วเพราะมันไม่ได้ห้าล้านที่ไอตัวแบงก์ตัวเงินที่ได้ใช่ไหมมันห้าล้านเพราะเขาทำด้วยสุจริตด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมครับอย่างเงี้ยของบางแล้วก็เงินเรียกก็นั่นแหละเงินขายหมูต้องเงียบขายหมูขายหมูเงินค่าหมูเลยเอาเงินนั่นแหละมาจ่ายบางแล้วบางแล้วบาปนะไม่บาปเพราะต่างคนต่างความรับผิดชอบงั้นไอ้สามีที่เขาของเขายุ่งกับของฮาลาลของเขาก็กินของเขาฮาลาลก็โอเคไปแต่ถ้าสามีรับรู้ไม่พูดไม่เตือนก็บาปในฐานะไม่พูดไม่เตือนไม่ทำหน้าที่ผู้นำที่ดีก็รับผิดชอบในส่วนนี้แต่ถ้ารู้เห็นเป็นใจด้วยเองเอาแบบนู้นนะคะเอาแบบนี้มันจะได้ไม่ว่าเราไอ้เงี้ยนะฮารามหมดทุกกรณีเลยครับหมดแล้วพอแล้วเดี๋ยวตกลงได้3ไปยัง3แล้วนะข้อที่3อันนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดเดี๋ยวผมจะหาที่มันถ่ายเป็นภาษาไทยมาดีกว่านะครับเราจะได้รู้ละถ้าอันไหนที่เราไม่ได้อธิบายก็ไปอ่านเพิ่มเติมดีกว่าแบบนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากเลยข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีนึกว่ารู้ไหมมีเก้าอี้นั่งหรือมีไหมอ๋อมันหนาวอะไรเรือแตกอยู่เนี่ยร้อนกันไม่เป็นไรอ๋อนี่นั่งอยู่ใต้แอร์งั้นเดี๋ยวเจ้านายย้ายแอร์ตรงนี้มาไว้ตรงนี้ดีกว่าไม่เป็นไรอ้าวขอดูอาให้เจ้าภาพนะที่ได้เรียกว่าให้โอกาสเราให้พื้นที่กับเรานะครับจัดบรรยายให้ความรู้ขอดูอาจะรอสุนทราให้เจ้าภาพนะทุกท่านเลยนะครับทั้งยายด้วยนะร้อยเท่าไหร่แล้วนะไม่ใช่ร้อยชิวซุป180นี่ต้องไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้ว100แต่103ปีใช่ไหม100กับ1ปีแล้วนี่นะนี่นั่นนะนะครึ่งหนึ่งของครูเลยไอ้ครูนะครึ่งหนึ่งของเขาแล้วนี่นะนี่นั่นนะเยอะนะขออนุญาตจะเล่าให้เจ้าภาพแล้วพวกเราทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออนุญาตให้ทุกคนมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต่อไปนะครับแล้วใครมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันนะแม้มีอะไรแนะนำตรงไหนมีบรรยายสมมติพรุ่งนี้มีบรรยายที่ไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มีวันอังคารล่ะมีไหมมีวันพุธพระรหัสศุกร์วันพระรหัสที่ไหนมีไหมมีเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้ทางเจ้าภาพแจ้งว่าเดือนหน้าที่เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์แรกเนี่ยเจ้าภาพเดินทางต่างจังหวัดใช่ไหมครับเดินทางต่างจังหวัดน่าจะไม่สะดวกที่จะจัดกิจกรรมเลื่อนไหมเลื่อนไหมยังไงก็ถ้าไม่สะดวกจัดกิจกรรมเลื่อนถ้าเลื่อนก็คือเลื่อนเอาไป1สัปดาห์แต่ถ้าไม่เลื่อนก็คืองดเลยเอาไงไอ้เลื่อนต้องเลื่อนอยู่แล้วแหละเพราะสัปดาห์แรกจัดไม่ได้เพราะเจ้าภาพไม่สะดวกแล้วจะเอาแบบไหนจะเอาสัปดาห์ที่สองวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองมีที่ไหนบ้างวันเสาร์เบนชาโดออกกับมังยูโรซาเขาแจ้งไว้แล้วใช่อ๋อเขาตรงเสาร์ที่สองวันที่เก้าตรงกับบ้านบันโตเรียที่มัสยิดคูซันนะสุราคูซันมันน่าจะไม่สะดวกแล้วที่นี้หรืองดเลยไหมงดเลยนะจะได้ไม่เป็นกังวลนะถ้าอาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่3ตอนเย็นมีที่ไหนอาทิตย์ที่3เป็งตอนเช้าดารุสซาบะห์มีมั้ยดารุสซาบะห์วันตอนเช้าแต่ว่าทางนี้เขาไม่สะดวกเราสัปดาห์แรกเพราะเดินทางต่างจังหวัดงดเลยดีกว่านะจะภาพจะได้ไม่ต้องกังวลด้วยนะเอาตามนี้นะครับเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบนะเดือนหน้านะเดือนมิถุนาที่เป็นสัปดาห์เสาร์วันอาทิตย์สัปดาห์แรกของทุกเดือนที่เคยบรรยายของด1เดือนเนื่องจากเจ้าภาพติดภารกิจเดินทางต่างจังหวัดเลื่อนสัปดาห์ต่อไปก็ไปชนไปตรงกับที่นี่หลายที่นะวันเสาร์ไม่สะดวกอาทิตย์ไม่สะดวกงั้นคงต้องสรุปที่คือก็คืองดเลยนะงดเลยนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์